อาณาปานสติกถาบัรนี้ถึงลำดับการแสดงการเจริญอาณาปานสติกรรมฐานมีวัตถุ16ที่พระผู้มีพระภาคทรงสรนเริญไว้อย่างนี้ว่าภิกษุทั้งหลายอาณาปานสติสมาธิแม้นิแลอันพระโยคีเจริญแล้วทำให้มากแล้วย่อมเป็นธรรมะสงบประนีต เยือกเย็นและเป็นเครื่องอยู่เป็นสุขและยังอกุศลธรรมอลามกที่เกิดขึ้นแล้วให้อันตรธานสงบระงับไปโดยพลันดังนี้แล้วทรงแสดงไว้อย่างนี้ว่าภิกษุทั้งหลายก็อาณาปานาสติสมาธิอันประโยคขีอบรมแล้วอย่างไรทำให้มากแล้วอย่างไรจึงเป็นธรรมะสงบป,ประณีตเยือกเย็นและเป็นเครื่องอยู่เป็นสุข และยังอกุศลธรรมอลามกซึ่งเกิดขึ้นแล้วให้อันประธานสงบระงับโดยพลันภิกษุทั้งหลายภิกษุในพระธรรม,มวินัยนี้ผู้อยู่ป่าหรือผู้อยู่ตามโคนไม้หรืออยู่ในเรือนว่างเปล่านั่งคูบันลังตั้งกายตรงดำรงสติไว้เฉพาะหน้าเธอมีสติหายใจออกมีสติหายใจเข้า หมายเหตุผู้อ่านขอให้สังเกตนะครับว่าท่านบอกให้หายใจออกก่อนค่อยหายใจเข้าจตุก,กะสี่วัตถุสิบหกจตุก,กะที่หนึ่งหนึ่งเธอหายใจออกยาวก็รู้ว่าเราหายใจออกยาวหรือหายใจเข้ายาวก็รู้ว่าหายใจเข้ายาว สองเธอหายใจออกส S <S ั้นก็รู้ว่าเราหายใจออกสั้นหรือหายใจเข้าสั้นก็รู้ว่าเราหายใจเข้าสั้นสาเธอสำเนียกว่าเราจะเป็นผู้รู้ตลอดกายทั้งปวงหายใจออกสำเนียกว่าเราจะเป็นผู้รู้ตลอดกายทั้งปวงหายใจเข้าสี สำเนียกว่าเราจักเป็นผู้ระงับกายสังขารทั้งปวงหายใจออกเราจักเป็นผู้ระงับกายสังขารทั้งปวงหายใจเข้าจะตุก,กักที่สองหาสำเนียกว่าเราจักเป็นผู้รู้ซึ่งปีติหายใจออกสำเนียกว่าเราจักเป็นผู้รู้ซึ่งปีติหายใจ <LT> เข้า 6. สํเนียกว่าเราจะเป็นผู้รู้ซึ่งสุกกายหายใจออกสํเนียกว่าเราจะเป็นผู้รู้ซึ่งสุกกายหายใจเข้า 7. สํเนียกว่าเราจะเป็นผู้รู้ซึ่งจิตตสังขารหายใจออกสํเนียกว่าเราจะเป็นผู้รู้ซึ่งจิตตสังขารหายใจเข้า 8. สํเนียกว่าเราจะเป็นผู้ระงับจิตตสังขารหายใจออก สำเนียกว่าเราจะเป็นผู้ระงับจิตตสังขารหายใจเข้าจตุกกะที่สามเก้าสำเนียกว่าเราจะเป็นผู้กำหนดรู้จิตหายใจออกสำเนียกว่าเราจะเป็นผู้กำหนดรู้จิตหายใจเข้าสิบสำเนียกว่าเราจะเป็นผู้ยังจิตให้บันเทิงหายใจออก สำเนียกว่าเราจะเป็นผู้ยังจิตให้บันเทิงหายใจเข้าส1สำเนียกว่าเราจะตั้งจิตมั่นหายใจออกสำเนียกว่าเราจะตั้งจิตมั่นหายใจเข้า12สําเนียกว่าเราจะเปลื้องจิตหายใจออกสำเนียกว่าเราจะเปลื้องจิตหายใจเข้าจตุการที่สี ส3สาำเนียกว่าเราจะเป็นผู้พิจารณาเห็นความไม่เที่ยงหายใจออกสำเนียกว่าเราจะเป็นผู้พิจารณาเห็นว่าไม่เที่ยงหายใจเข้า14สำเนียกว่าเราจะเป็นผู้พิจารณาเห็นความคลายไปหายใจออกสำเนียกว่าเราจะเป็นผู้พิจารณาเห็นความคลายไปหายใจเข้า 15. ห สำเนียกว่าเราจะเป็นผู้พิจารณาเห็นความดับไปหายใจออกสำเนียกว่าเราจะเป็นผู้พิจารณาเห็นความดับไปหายใจเข้า 16. บหกสำเนียกว่าเราจะเป็นผู้พิจารณาเห็นความสลัดทิ้งหายใจออกสำเนียวกว่าเราจะเป็นผู้พิจารณาเห็นความสลัดทิ้งหายใจเข้าก็เพราะอานาปานสติสมาธินั้น เมื่อกล่าวตามแนวของการพันนาพระบาลีนั่นแหลย่อมบริบูรณ์ด้วยอาการทั้งปวงฉะนั้นในอธิการอนุว่าอาณาปานาสติสมาธินั้นจึงมีการแสดงอันมีการพันนาพระบาลีเป็นตัวนำดังต่อไปนี้ขยายความพระบาลีคำถามอันดับแรกพึงวินิจฉัยในพระบาลีคำถามว่า กะถังภาวิโตจะพิกเวอาณาปานสติสมาธิดังต่อไปนี้คําว่ากะถังนี้เป็นคำถามด้วยความเป็นผู้ใครเพื่อจะขยายอาณาปานสติสมาธิภาวนาให้พิสดารโดยประการต่างๆคําว่าภาวิโตจะพิกเวอาณาปานสติสมาธิ นี้เป็นคำทรงแสดงไขธรรมะที่ตรัสถามไว้ด้วยความเป็นผู้ใกล้เพื่อจะตรัสให้พิสดารโดยประการต่างๆแม้ในคำว่ากระถังพหุลีกโตเปอุปสเมตินี้ก็ในยะนี้เหมือนกันบรรดาบทเหล่านั้นบทว่าพาวิตโตนี้ได้แก่ให้เกิดขึ้นแล้วหรือจเจริญแล้ว บทว่าอาณาปานสติสมาธิได้แก่สมาธิที่สัมปยุตด้วยสติอันกําหนดเอาลมหายใจออกและลมหายใจเข้าหรือสมาธิในอาณาปานสติชื่อว่าอาณาปานสติสมาธิบทว่าพระหูลีกะโตได้แก่ทําบ่อยๆอ,อธิบายจากตุกะที่หนึ่ง คำว่าสันโตเจวะปณีโตจะนี้ได้แก่สงบด้วยประณีตด้วยพึงทราบการกําหนดความด้วยเอวะศัพ์ในสองบทพระองค์ทรงอธิบายว่าย่างไรทรงอธิบายไว้ว่าอันอาณาปานสติสมาธินี้จะได้เป็นธรรมะสงบละปราณีตโดยปร,ริยายไรๆยๆเหมือนอย่างอสุภกรรมฐาน ซึ่งสงบและปราณีดโดยปฏิเวทอย่างเดียวแต่ไม่สงบและปราณีตโดยอารมณ์เลยเพราะมีอารมณ์หยาบและมีสิ่งปฏิกูลเป็นอารมณ์หามิได้โดยที่แท้เป็นธรรมะชื่อว่าสงบคือเข้าไปสงบดับสนิทเพราะทั้งสงบโดยอารมณ์เพราะทั้งสงบโดยองค์กล่าวคือปฏิเวทชื่อว่าปราณี คือไม่ทำให้เบื่อนหน่ายเพราะทั้งปราณีตโดยอารมณ์เพราะทั้งปราณีต,โด,ณตโดยองค์ดังนี้เพราะเหตุนั้นจึงตรัสว่าอาณาปานาสติสมาธินี้เป็นธรรมะสงบและปราณีตอธิบายอาเสจานโกก็ในบทว่าอาเสจานโกจะสุโคจะวิหารโร นี้มีวินิจฉัยดังต่อไปนี้เครื่องรถของสมาธินั้นไม่มีรถในที่นี้สะกดด้วยรอเรือดอเด็กนะครับเพราะเหตุนั้นสมาธินั้นชื่อว่าไม่มีเครื่องรถคือไม่ถูกตามรถไม่ปะปนเป็นแผนกหนึ่งโดยเฉพาะอธิบายว่าในสมาธินี้ไม่มีอาการสงบด้วยบริกรรมหรืออุปจาระ ความว่าจำเดิมแต่การกำหนดในเบื้องต้นย่อมสงบและปราณีตตามสภาวะของตนนั่นเองฝ่ายอาจารย์บางพวกกล่าวว่าบทว่าอาเศจนโกความว่าไม่ต้องรดมีโอชาอร่อยตามภาวะนั่นเองพึงทราบว่าอานาปนาสติสมาธินี้ ชื่อว่าไม่มีเครื่องรถดังกล่าวมาชนีชื่อว่าเป็นเครื่องอยู่เป็นสุขเพราะเป็นเพื่อสุขทางกายและสุขทางใจในขณะที่ถึงอัปปนาบทว่าอุปนุป,ปันเนได้แก่ที่ยังขมไม่ได้แล้วบทว่าปาปเกแปลว่าลามกบทว่า อกุสเลธรรมเมได้แก่ธรรมะอันเกิดแต่ความไม่ฉลาดบทว่าฐานาโสอันตราธาเปติความว่าย่อมอันตรธานไปคือข่มลงได้โดยขณะนั่นเองบทว่าบูปสเมติความว่าย่อมให้สงบไปด้วยดีอีกอย่างหนึ่ง เธอถึงความเจริญแห่งอริยะมากโดยลำดับย่อมตัดขาดอธิบายว่าให้สงบระงับไปเพราะอาณาปานาสติสมาธิเป็นธรรมะมีส่วนตรัสรู้ได้ก็ในพระบาลีนี้มีความสังเขปดังต่อไปนี้ภิกษุทั้งหลายอาณาปานาสติสมาธิอันบุคคลเจริญแล้วด้วยประการไร ด้วยอาการไรด้วยวิธีไรทำให้มากด้วยประการไรจึงเป็นธรรมะสงบโดยแท้ให้เข้าไปสงบโดยพลันด้วยบัดนี้พระผู้มีพระภาคเมื่อจะทรงอธิบายความนั้นให้พิสานจึงตรัสว่าอิทัพิเกเวเป็นต้นบรรดาบทเหล่านั้นคำว่าอิทัพิเกเวพิกขุแปลว่าภิกษุทั้งหลาย ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ด้วยว่าอิทธศัพท์ในพระบาลีนั้นเป็นศัพท์แสดงถึงพระศาสนาอันเป็นที่ก่อเกิดแห่งบุคคลผู้ยังอานาปานาสติสมาธิมีประการทั้งปวงให้เกิดและเป็นการปฏิเสธความเป็นอย่างนั้นแห่งศาสนาอื่นสมจริงดังคำที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ว่าภิกษุทั้งหลายสมณะ มีอยู่ในพระศาสนานี้เท่านั้นลัทธิอื่นว่างเปล่าจากสมณะทุกจำพวกเพราะเหตุนั้นข้าพเจ้าจึงกล่าวว่าอิมัสมิงศาสเนพิกขุดังนี้เป็นต้นอธิบายเสนาสนะอันสมควรคำว่าอารัญญคโตวา รุขขมูลคโตวาสุญยาคาระโตวานี้เป็นคำแสดงการกำหนดเสนาสนะอันสมควรแก่การเจริญอาณาปาณสติสมาธิของพระโยคาวจรน,นั้นเพราะจิตของท่านซ่านไปในอารมณ์ต่างๆมีรูปอารมณ์เป็นต้นตลอดกาลนานไม่ปรารถนาจะขึ้นสู่อารมณ์แห่งอาณาปาณสติสมาธิมัวแต่จะแล่นออกไปนอกทาง ดังรถที่เขาเทียมด้วยโคโกงแล่นออกไปนอกทางฉะนั้นเพราะฉะนั้นบุคคลผู้เลี้ยงโคปรารถนาจะฝึกลูกโคโกงที่เติบโตขึ้นเพราะได้ดื่มน้ำนม,มแม่โคโกงเขาจึงพรากมันจากแม่โคฝังหลักใหญ่ไว้ข้างหนึ่งลามด้วยเชือกไว้ที่หลักนั้นครั้นแล้วลูกโคตัวนั้นของเขาดิ้นไปข้างโน้นข้างนี้ เมื่อไม่อาจจะหนีไปได้ก็จะพิงหมอบอิงหรือนอนอิงหลักนั้นนั่นเองแม้ฉันใดแม้ภิกษุนี้ก็ฉันนั้นเหมือนกันเมื่อประสงค์จะฝึกจิตที่ชั่วร้ายอันเติบโตขึ้นเพราะดื่มรสอารมณ์มีรูปารมณ์เป็นต้นตลอดกาลนานก็พึงพรากจากอารมณ์มีรูปารมณ์เป็นต้นเข้าไปสู่ป่าหรือโคนไม้หรือเรือนว่างเปล่าแล้วผูกไว้ที่หลัก คือลมหายใจออกและลมหายใจเข้านั้นด้วยเชือกคือสติเมื่อเป็นเช่นนั้นจิตของเธอนั้นแม้จะดิ้นรนไปข้างน้นข้างนี้เมื่อไม่ได้อารมณ์ที่เคยชินก็ไม่อาจจะตัดเชือกคือสติหนีไปได้ก็ยอมจะหมอบและแอบอิงอารมณ์นั้นนั่นเองด้วยอำนาจอุปจาระและอัปปนาเพราะเหตุนั้น พระโบราณอาจารย์ทั้งหลายจึงกล่าวไว้ว่านรชนในโลกนี้จะฝึกลูกโคพึงผูกไว้ที่หลักฉันใดพระโยะคาวาจรในศาสนานี้พึงผูกจิตของตนไว้ที่อารมณ์ให้มั่นด้วยสติฉันนั้นเถิดเสนาสนะนั้นย่อมเป็นสถานควรแก่การเจริญอาณาปานสติสมาธิด้วยประการชนนี้เพราะเหตุนั้น ข้าพเจ้าจึงกล่าวว่าคำว่าอารัญยคโตวาไปสู่ป่าก็ตามเป็นต้นนี้เป็นคำแสดงการกำหนดเสนาสนะอันเหมาะสมแก่การเจริญอาณาปานาสติสมาธิของพระโยคาวจรน,นั้นอีกอย่างหนึ่งเพราะเหตุที่อาณาปานาสติกรรมฐานนี้เป็นยอดในประเภทกรรมฐานเป็นเหตุใกล้แห่งการบรรลุคุณในพิเศษ และการอยู่เป็นสุขในภพปัจจุบันของพระพุทธเจ้าพระปัจเจกพุทธเจ้าและสาวกของพระพุทธเจ้าทั้งปวงประโยคาวจรที่ไม่ละจากละแวกบ้านอันอื้ออึงไปด้วยเสียงหญิงชายและช้างม้าเป็นต้นไม่เป็นการง่ายเลยที่จะเจริญอนาณาปาณสติได้เพราะฌานมีเสียงเป็น่าศึกแต่เป็นการง่ายที่พระโยคาวจร กำหนดเอากรมมัฐานนี้แล้วยังจะตุตถาชานอันมีลมหายใจเข้าออกเป็นอารมณ์ให้เกิดแล้วทำชาญน,นั้นนั่นแหละให้เป็นบาทพิจารณาสังขารแล้วบรรลุพระอระหัตเป็นผลเลิศในป่าซึ่งหาบ้านไม่ได้ฉะนั้นพระผู้มีพระภาคเมื่อจะทรงแสดงเสนาสนะอันเหมาะสมแก่พระโยคาวจรผู้เจริญอาณาปานาสติสมาธินั้น จึงตรัสว่าอรัญยคตโววาอยู่ปาก,ก็ตามดังนี้เป็นต้นพระศาสดาส่งชี้แนะพื้นที่จริงอยู่พระผู้มีพระภาคเป็นดังอาจารย์ผู้ชำนาญดูพื้นที่อาจารย์ผู้ชำนาญดูพื้นที่ที่จะสร้างเมืองพิจารณาดูตลอดแล้วชี้บอกว่า พวกท่านจงสร้างเมืองในพื้นที่นี้เถิดและเมื่อเมืองสำเร็จโดยสวัสดีย่อมได้รับสักการะใหญ่จากราชตระกูลฉันใดพระผู้มีพระภาคนั้นก็เป็นฉันนั้นเหมือนกันทรงพิจารณาใกล้ครวนดูเสนาสะนะอันเหมาะสมแก่พระโยคาวจรแล้วชี้ว่าพึงมันประกอบพระกรรมฐานในที่นี้แต่นั้น เมื่อพระโยคียมันประกอบกรบมาฐานในที่นั้นโดยลำดับยอมได้รับสักการะใหญ่ว่าพระผู้มีพระภาคนั้นเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหนอดังนี้ส่วนว่าภิกษุนี้ท่านกล่าวเป็นเหมือนเสือเหลืองพึงทราบอธิบายว่าเหมือนอย่างพญาเสือเหลืองใหญ่อาศัยพงหญ้าป่ารกหรือดงภูเขาในป่า แอบ,บจับหมูเนื้อมีกระบือป่ากวางและสุกรเป็นต้นชั้นใดภิกษุผู้ประกอบกรรมฐานอยู่ในนาสนาอันเหมาะสมมีป่าเป็นต้นนี้ก็ย่อมยึดเอาโสดาปฏิมักสกทาคามิมักอนาคามิมักอรหัตมักตามลำดับฉันนั้นเหมือนกันเพราะเหตุนั้นพระโบราณอาจารย์ทั้งหลายจึงกล่าวว่า ธรรมดาว่าเสือเหลืองย่อมคอยแอบจับหมู่เนื้อแม้ฉันใดพระพุทธบุตรประกอบความเพียรเจริญวิปัสสนานี้ก็ฉันนั้นเหมือนกันเข้าสู่ป่าจึงยึดเอาผลอันสูงสุดเพราะฉะนั้นพระผู้มีพระภาคเมื่อจะทรงแสดงเสนาสนะป่าอันเป็นภูมิที่เหมาะสมแก่กำลังแห่งความบากบันของพระโยคาวจรภิกษุนั้น จึงตรัสว่าอารัญญคโตวาอยู่ป่าก็ตามดังนี้เป็นต้นอธิบายลักษณะป่าบรรดาบทเหล่านั้นบทว่าอารัญญคตได้แก่ไปสู่ป่าอันมีความสุขอันเกิดแต่ความสงัดเงียบอย่างใดอย่างหนึ่งในบรรดาป่าซึ่งมีลักษณะดังกล่าวอย่างนี้ว่า ที่ชื่อว่าป่าคือสถานที่เป็นภายนอกจากเสาเขื่อนออกไปทั้งหมดนั้นจัดเป็นป่าแล้วว่าเสนาสนะที่ชื่อว่าอยู่ในป่าคือสถานที่อันมีในที่สุดชั่วห้าร้อยคันธนูเป็นอย่างต่าบทว่ารุกขมูลคโตแปลว,ว่าไปสู่ที่โคนไม้บทว่าสุญญาคารคโต แปลว,ว่าไปสู่โอกาสอันว่างคือสงัดก็ในพระบาลีบทนี้เว้นที่ที่เป็นป่าและโคนไม้เสียแม้จะไปสู่เสนาสนะที่เหลืออีกเจ็ดอย่างจะเรียกว่าผู้อยู่ในเรือนอันว่างเปล่าก็ควรอิริยาบทที่สมควรพระผู้มีพระภาค ครั้นทรงชี้เสนาสนะอันเหมาะสมแก่การเจริญอาณาปณสติอันสมควรแก่ฤดูทั้งสามและสมควรแก่ธาตุและจริยาแก่พระโยคาวจรอ,อย่างนี้แล้วเมื่อจะทรงชี้อิริยาบถอันสงบอันไม่เป็นไปในฝ่ายหดหูและไม่เป็นไปในฝ่าย,ายฟุ้งซ่านแก่พระโยคาวจรนนั้นจึงตรัสว่านั่งดังนี้ลำดับนั้น เมื่อจะทรงแสดงการนั่งที่มั่นคงภาวะที่เป็นไปสะดวกหายใจออกเข้าและอุบายในการกำหนดอารมณ์จึงตรัสว่าคูบันลังดังนี้เป็นต้นบรรดาบทเหล่านั้นบทว่าปันลังกังได้แก่การนั่งพับขาโดยรอบบทว่าอาภุจิตวาแปลว่าคูเข้า บทว่าอุชุงกายยังปณิทายะแปลว่าตั้งร่างกายส่วนบนให้ตรงคือยังกระดูกสันหลังสิบท่อนให้ที่สุดจะรดกันเพราะเมื่อพระโยคาวจรน,นั่งอย่างนั้นหนังเนื้อไลเอ็นย่อมไม่ตึงเมื่อเป็นอย่างนั้นเวทนาซึ่งมีการตึงแห่งหนังเนื้อลลเอ็นเหล่านั้นเป็นปัจจัยที่จะพึงเกิดขึ้นทุกๆขณะ แก่พระโยคาวจรน,นั้นก็ไม่เกิดขึ้นเมื่อเวทนาเหล่านั้นไม่เกิดขึ้นจิตก็ย่อมมีอารมณ์เป็นหนึ่งกรรมฐานย่อมไม่ตกถอยย่อมเข้าถึงความเจริญงอกงามขึ้นบทว่าปริมุขขังสติงอุปัฏฐเปตวาแปลว่าพึงตั้งสติให้บ่ายหน้าต่อพระกรรมฐาน อีกอย่างหนึ่งพึงเห็นความในคำนี้โดยนัยยะที่กล่าวในปฏิสัมพิทาอย่างนี้ว่าสับว่าปริมีปริคหะความกำหนดเป็นอัฏฐะสับว่ามุขขังมีนินญ,ญานะความออกไปเป็นอัฏฐะสับว่าสติมีอุปทานะการตั้งมั่นเป็นอัฏฐะเหตุนั้น จึงตรัสว่าปริมุขขังสติงดังนี้ก็ได้ในปฏิสัมพิฐานั้นมีความสังเขตดังนี้ว่าทำสติมีการออกจากปฏิปักคธรรมอันกำหนดแล้วดังนี้หายใจออกเข้าต้องมีสติกำหนดบทว่าโสสโตวะ อัศสติสโตปัส,สสติความว่าภิกษุนั้นนั่งอย่างนี้และตั้งสติไว้มั่นอย่างนี้แล้วเมื่อไม่ละสตินั้นชื่อว่ามีสติหายใจออกมีสติหายใจเข้าท่านอธิบายไว้ว่าเป็นสโตกาวรีผู้ทำสติ บัดนี้เพื่อจะทรงแสดงอาการอันเป็นเหตุให้ภิกษุนั้นได้ชื่อว่าสโตการีจึงตรัสคำว่าทีคังวาอัศส,สันโตคือหายใจออกยาวดังนี้เป็นต้นสมจริงดังคำที่พระธรรมเสนาบดีสารีบุตรกล่าวไว้ในปฏิสัมพิธาในวิพังแห่งปาฐะว่าโสสโตวะอัศส,สติสโต สสัสตินั้นนั่นแลวว่าพระโยคาวจรย่อมเป็นผู้ชื่อว่าสโตการีด้วยอาการสาสองอย่างเมื่อเธอรู้ชัดว่าจิตมีอารมณ์เป็นหนึ่งไม่ฟุ้งซ่านด้วยอำนาจหายใจออกยาวอยู่สติย่อมตั้งมั่นเธอเป็นผู้ชื่อว่าสโตการีด้วยสตินั้นด้วยปัญญานั้น เมื่อเธอรู้ชัดภาวะที่จิตมีอารมณ์เป็นหนึ่งไม่ฟุ้งซ่านด้วยอำนาจแห่งการหายใจเข้ายาวอยู่สติย่อมตั้งมั่นเธอย่อมเป็นผู้ชื่อว่าสโตกาลีด้วยสตินั้นด้วยปัญญานั้นเมื่อเธอรู้ชัดว่าจิตมีอารมณ์เป็นหนึ่งไม่ฟุ้งซ่านด้วยอำนาจความเป็นผู้พิจารณาเห็นความสลัดทิ้งหายใจออกอยู่ ด้วยอำนาจความเป็นผู้พิจารณาเห็นความสลัดทิ้งหายใจเข้าอยู่สติย่อมตั้งมัน่นเธอเป็นผู้ชื่อว่าสโตกาลีด้วยสตินั้นด้วยปัญญานั้นดังนี้อธิบายอัศสาสะปัสสาสะบรรดาบทเหล่านั้นบทว่าที่คังวา อัสสันโตได้แก่หรือเมื่อหายใจออกยาวในอัถกถาพระวินัยกล่าวไว้ว่าบทว่าอัส,สาโสได้แก่ลมหายใจออกบทว่าปัสาโสได้แก่ลมหายใจเข้าแต่ในอัถกถาพระสูตรทั้งหลายตรงกันข้ามในลมสองอย่างนั้น ในเวลาที่สัตว์ทั้งปวงอยู่ในคันออกจากท้องมารดาอันดับแรกลมภายในออกมาภายนอกที่หลังลมภายนอกพาเอาทุลีละเอียดเข้าไปภายในจะรดเพดานแล้วก็ดับอันดับแรกบัณฑิตพึงทราบลมอสสาสะปัสสาสะอย่างนี้อันหนึ่งพึงทราบภาวะที่ลมอสสาสะหรือปัสสาสะเหล่านั้นยาวและสั้น โดยระยะการเหมือนอย่างว่าน้ำหรือทรายที่ตั้งแผ่ไปตลอดเนื้อที่ที่ว่างเขาก็เรียกว่าน้ำมากทรายกว้างน้ำหรือทรายที่ตั้งแผ่ออกไปตลอดระยะว่างน้อยหรือเวลาน้อยเขาก็เรียกว่าน้ำน้อยสายแคบฉันใดลมหายใจออกและลมหายใจเข้าแม้จะละเอียดและแสนจะละเอียดก็เช่นกัน ลมในร่างช้างและร่างงูค่อยๆย,ยังส่วนที่ยาวกล่าวคืออัตภาพของสัตว์เหล่านั้นให้เต็มแล้วค่อยๆอ,ออกมาเพราะเหตุนั้นท่านจึงเรียกว่ายาวลมหายใจออกและเข้ายังส่วนที่สั้นกล่าวคืออัตภาพของสุนัขและกระต่ายเป็นต้นให้เต็มเร็วแล้วออกก็เร็วเช่นกันเพราะฉะนั้น ท่านจึงเรียกว่าสั้นลมหายใจของมนุษย์แต่ในพวกมนุษย์บางพวกหายใจออกและหายใจเข้ายาวโดยกินระยะเวลานานดังช้างและงูเป็นต้นบางพวกก็หายใจออกและหายใจเข้าสัน้นดังสุนัขและกระต่ายเป็นต้นเพราะเหตุนั้นลมหายใจเหล่านั้นของสัตว์เหล่านั้น เมื่อออกและเข้ายาวด้วยอำนาจการพึงทราบว่ายาวเมื่อออกและเข้าสัน้นชั่วเวลานิดหน่อยด้วยอำนาจการก็พึงทราบว่าสัน้นรู้สึกโดยอาการก้าวในลมหายใจออกและหายใจเข้าเหล่านั้นภิกษุนี้เมื่อหายใจออกและหายใจเข้า เข้ายาวย่อมรู้ว่าเราหายใจออกหายใจเข้ายาวด้วยอาการก้าวก็เมื่อเธอรู้อยู่อย่างนั้นพึงทราบว่าสติปัฏฐานภาวนาส่วนกายานุปัสสนาย่อมสำเร็จโดยอาการหนึ่งดังท่านพระธรรมเสนาบดีสารีบุตรกล่าวไว้ในปฏิสัมพิทาว่าอย่างไรภิกษุเมื่อหายใจออกยาว ก็รู้ว่าเราหายใจออกยาวเมื่อหายใจเข้ายาวก็รู้ว่าเราหายใจเข้ายาวคือหนึ่งระบายลมหายใจออกยาวในการที่นับว่ายาว 2. สูดลมหายใจเข้ายาวในการที่นับว่ายาว 3. เธอสูดเข้าก็ดีระบายออกก็ดีซึ่งลมหายใจออกและลมหายใจเข้ายาว ในการที่นับว่ายาว3เธอสูดเข้าก็ดีระบายออกก็ดีซึ่งลมหายใจออกและล,ะลมหายใจเข้ายาวในการที่นับว,ว,ว่ายาวเมื่อเธอสูดเข้าก็ดีระบายออกก็ดีซึ่งลมหายใจเข้าและล,ะลมหายใจออกยาวในการที่นับว่ายาวความพอใจย่อมเกิด4ี ด้วยอำนาจความพอใจจึงระบายลมหายใจออกยาวซึ่งละเอียดยิ่งไปกว่านั้นในการที่นับว่ายาว 5. ด้วยอำนาจความพอใจจึงสูดลมหายใจเข้ายาวซึ่งละเอียดขึ้นไปยิ่งกว่านั้นในการที่นับว่ายาว 6. ด้วยอำนาจความพอใจจึงระบายลมหายใจออกยาวบ้าง สูดลมหายใจเข้ายาวบ้างซึ่งละเอียดยิ่งขึ้นไปกว่านั้นในการที่นับว่ายาวเมื่อระบายลมหายใจออกยาวบ้างสูดลมหายใจเข้ายาวบ้างซึ่งละเอียดขึ้นไปกว่านั้นในการที่นับว่ายาวด้วยอำนาจความพอใจความปลื้มย่อมเกิด 7. จด้วยอำนาจความปลื้มจึงระบายลมหายใจออกยาว ซึ่งละเอียดขึ้นไปกว่านั้นในการที่นับว่ายาวด้วยอำนาจความปลื้มจึงสูดลมหายใจเข้ายาวซึ่งละเอียดขึ้นไปกว่านั้นในการที่นับว่ายาว8ด้วยอำนาจความปลื้มจึงระบายลมหายใจออกยาวบ้างสูดลมหายใจเข้ายาวบ้างซึ่งละเอียดขึ้นไปกว่านั้นในการที่นับว่ายาว เมื่อระบายลมหายใจออกยาวบ้างสูดลมหายใจเข้ายาวบ้างซึ่งละเอียดขึ้นไปกว่านั้นในการที่นับว่ายาวด้วยอำนาจความปลืม้มจิตย่อมหมุนกลับจากการหายใจออกเข้ายาวความวางเฉยย่อมตั้งมั่นด้วยการหายใจออกเข้ายาวด้วยอาการเก้าอย่างเหล่านี้จัดเป็นกาย ความปรากฏจัดเป็นสติปฏิปทาเครื่องตามเห็นจัดเป็นญาณกายเป็นเพียงการปรากฏไม่ใช่ตัวสติสติเป็นเครื่องปรากฏและตัวสติเครื่องระลึกภิกษุย่อมพิจารณาเห็นกายนั้นด้วยสตินั้นด้วยญาณน,นั้นเพราะเหตุนั้นท่านจึงกล่าวว่าสติปัฐานภาวนา คือการตามเห็นกายในกายแม้ในบทที่กำหนดด้วยลมหายใจออกสั้นก็ในยะนี้เหมือนกันส่วนความแปลกดังต่อไปนี้คือเหมือนอย่างในบทที่กำหนดด้วยลมหายใจออกเข้ายาวในการที่นับว่ายาวนั้นท่านกล่าวว่าหายใจออกยาวในการที่นับว่ายาวชันใด แม้ในบทที่กำหนดด้วยลมหายใจออกสั้นนี้ก็เหมือนกับที่กล่าวมาแล้วว่าหายใจออกสั้นในการที่นับว่านิดหน่อยเพราะเหตุนั้นพึงประกอบด้วยสามารถแห่งลมหายใจออกเข้าสั้นจนถึงคำว่าด้วยเหตุนั้นท่านจึงเรียกว่าสติปทานภาวนาคือการตามเห็นกายในกายพระโยคาวจรนนี้ เมื่อรู้ชัดลมหายใจออกเข้าโดยอาการเหล่านี้ด้วยสามารถระยะกาลนานและด้วยสามารถระยะกาลนิดหน่อยอย่างนี้พึงทราบว่าเมื่อหายใจออกยาวก็รู้ว่าเราหายใจออกยาวเป็นต้นหรือเมื่อหายใจเข้าสั้นก็รู้ว่าเราหายใจเข้าสั้นก็แลเมื่อภิกษุนั้นรู้อย่างนี้ลมทั้งสี่ชนิด คือลมหายใจออกยาวและสั้นรวมเป็นสองแม้ลมหายใจเข้าก็เช่นกันรวมเป็นสองย่อมเกิดเฉพาะที่ปลายจมูกของภิกษุเท่านั้นอธิบายสัพพกายะปฏิสังเวทีคำว่าเธอย่อมสำเนียกว่าเราจักเป็นผู้รู้ตลอดกายทั้งหมด หายใจออกหายใจเข้านี้มีอธิบายว่าพระโยคาวจรภิกษุย่อมสำเนียกว่าเรจาจะทำเบื้องต้นท้ำกลางและที่สุดกองลมอัสสาสะทั้งสิ้นให้แจ่มแจง้งคือทำให้ปรากฏจากหายใจออกย่อมสำเนียกว่าเรจาจะทำเบื้องต้นท้ำกลางและที่สุดแห่งกองลมปัสสาสะทั้งสิ้นให้แจ่มแจง้ง คือให้ปรากฏจากหายใจเข้าประโยคาวจรเมื่อกระทําให้แจมแจ้งคือทำให้ปรากฏอย่างนี้ย่อมหายใจออกและหายใจเข้าด้วยจิตที่เป็นญาณสัมปยุตเพราะเหตุนั้นท่านจึงกล่าวว่าย่อมสำเนียกว่าเราจักหายใจออกเราจักหายใจเข้า เบื้องต้น่ามกลางที่สุดปรากฏบางรูปจิงอยู่สำหรับภิกษุบางรูปในกองลมหายใจออกหรือกองลมหายใจเข้าที่สร้างไปอย่างละเอียดย่อมปรากฏแต่เบื้องต้นส่วนท่ามกลางและที่สุดไม่ปรากฏเธอก็อาจกำหนดเฉพาะเบื้องต้นเท่านั้นย่อมลำบากใน่ามกลางและที่สุด บางรูปปรากฏแต่ท่ามกลางส่วนเบื้องต้นและที่สุดไม่ปรากฏบางรูปปรากฏแต่ที่สุดส่วนเบื้องต้นและท่ามกลางไม่ปรากฏเธอก็อาจเพื่อกำหนดเฉพาะแต่ที่สุดเท่านั้นย่อมลำบากในเบื้องต้นและท่ามกลางบางรูปปรากฏทั้งหมดเธอย่อมกำหนดได้ทั้งหมดไม่ลำบากในส่วนไหนเพื่อแสดงว่าพึงเป็นเช่นนั้น จึงกล่าวว่าสัพพกายะปฏิสังเวทีอัสสิสามิจนถึงปัสส,สิสามีติสิกขติติบรรดาบทเหล่านั้นบทว่าสิกขติความว่าย่อมเพียรคือพยายามอย่างนี้อีกอย่างหนึ่งบัณฑิตพึงทราบอธิบายในบทนี้อย่างนี้ว่าการสำรวมของภิกษุ ผู้เป็นอย่างนั้นอันใดการสำรวมนี้จัดเป็นอธิศิลสิกิขาในบรรดาศิกขาสามนี้สมาธิของภิกษุผู้เป็นอย่างนั้นอันใดสมาธินี้จัดเป็นอธิจิตตสิกขาปัญญาของภิกษุผู้เป็นอย่างนั้นอันใดปัญญานี้จัดเป็นอธิปัญญาศิกขารวมความว่า สิกขาสามเหล่านี้พระโยคีย่อมศึกษาย่อมเสพย่อมเจริญย่อมทำให้มากด้วยสตินั้นด้วยมณสิก,การนั้นในอารมณ์ต้องพยายามเพื่อให้ญาณเกิดในบรรดาในยะทั้งสองนั้นเพราะเหตุที่ในยะแรกประโยคาวจรพึงหายใจออกหายใจเข้าอย่างเดียวเท่านั้น และไม่พึงทำกิจอะไรอะไรอื่นแต่ว่าตั้งแต่นี้ไปเธอควรกระทําความเพียรในการยังยานให้เกิดขึ้นเป็นต้นฉะนั้นพึงทราบว่าพระองค์ตรัสพระบาลีโดยเป็นปัจจุบันาการว่าอัสสามีติปชานาติปัสสามีติปชานาติรู้ชัดว่าเราหายใจออกรู้ชัดว่าเราหายใจเข้าดังนี้ เพื่อจะทรงแสดงอาการมีการยังยานให้เกิดขึ้นเป็นต้นซึ่งจำต้องทำตั้งแต่นี้ไปจึงยกพระบาลีด้วยอำนาจอนาคตการโดยใยยะมีอาธิว่าสักพกายะปฏิสังเวทีอัศสิทสามิเราจากเป็นผู้รู้ตลอดกายทั้งหมดหายใจออกดังนี้อธิบาย ปัดสัมภยังกายสังขารังคำว่าเธอสำเนียกว่าเราจะเป็นผู้ระงับกายสังขารหายใจออกหายใจเข้าความว่าเธอย่อมสำเนียกว่าเมื่อเราทำกายสังขารที่หยาบให้สงบให้ระงับให้ดับให้เข้าไปสงบจากหายใจออกจากหายใจเข้าดังนี้ อาการหยาบและละเอียดสงบในข้อนั้นพึงทราบภาวะอัศาสาและปัสสาหสยาบละเอียดและสงบดังต่อไปนี้จริงอยู่ในการกร่อนคือในการที่ยังมิได้กำหนดทั้งกายทั้งจิตของภิกษุนี้ยังเป็นกายจิตที่ยังมีความกระวนกระวายยังหยาบ เมื่อภาวะที่กายและจิตหยาบไม่สงบระงับแม้ลมหายใจออกและลมหายใจเข้าก็ยังจัดว่าเป็นของหยาบคือเป็นไปอย่างแรงกล้าจมูกไม่พอหายใจต้องยืนหายใจทั้งออกทั้งเข้าทั้งปากแต่เมื่อใดทั้งกายทั้งจิตของเธอถูกกำหนดแล้วเมื่อนั้นลมหายใจออกเข้าเหล่านั้นยอมสงบ เมื่อกายและจิตสงบแล้วลมหายใจออกและเข้าก็ย่อมเป็นไปละเอียดย่อมถึงอาการคือภาวะที่จำต้องวิจัยว่ามีอยู่หรือไม่มีหนอเปรียบเสมือนเมื่อคนแล่นลงจากภูเขาหรือปรงภาระหนักลงจากศีรษะยืนอยู่ลมหายใจออกเข้าย่อมหยาบจมูกไม่พอหายใจต้องยืนหายใจออกและเข้าทางปาก แต่เมื่อใดเขาบรรเทาความเหน็ดเหนื่อยนั้นแล้วอาบและดื่มแล้วเอาผ้าเปียกวางไว้ตรงหัวใจนอนพักที่ร่มไม้อันเยือกเย็นเมื่อนั้นลมหายใจออกเข้าเหล่านั้นของเธอย่อมค่อยละเอียดลงซึ่งถึงอาการคือภาวะที่จะต้องวิจัยว่ามีหรือไม่มีหนอแม้ฉันใดในการก่อนคือในการที่ยังไม่กำหนดทั้งกายทั้งจิตของภิกษุนี้ ย่อมถึงอาการคือภาวะที่จะต้องวิจัยว่ามีหรือไม่มีหนอก็ฉันนั้นเหมือนกันข้อนั้นเป็นเพราะเหตุไรเพราะเป็นความจริงในการกอน่นคือในการที่ยังไม่ได้กำหนดเธอไม่ต้องมีความคำนึงความรวบรวมใจความใส่ใจและพิจารณาว่าเรอจะระงับกายสังขารที่หยาบหยาบแต่ในการที่กำหนด ย่อมมีเพราะเหตุนั้นกายสังขารของเธอในการที่ได้กําหนดจึงละเอียดกว่าเวลาที่ยังมิได้กําหนดเพราะเหตุนั้นพระโบราณอาจารย์ทั้งหลายจึงกล่าวไว้ว่าเมื่อกายและจิตกระสับกระส่ายกายสังขารย่อมเป็นไปเกินประมาณคือหยาบเมื่อกายและจิตไม่กระสับกระส่าย กายสังขารย่อมเป็นไปละเอียดลมหยาบและละเอียดเป็นชั้นชั้นแม้ในการกำหนดกายสังขารยังจัดว่าหยาบในอุปจาระแห่งปฐมฌานจัดว่าละเอียดแม้ในอุปจาระแห่งปฐมฌานนั้นก็ยังจัดว่าหยาบในปฐมฌานจัดว่าละเอียด ในปฐมฌานและในอุปจาระแห่งทุติยฌานก็ยังจัดว่าหยาบในทุติยฌานจัดว่าละเอียดในทุติยฌานและในอุปจาระแห่งตัติยฌานจัดว่าหยาบในตติยฌานจัดว่าละเอียดในตติยฌานและในอุปจาระแห่งจัตุทัตฌานจัดว่าหยาบในจัตุทัตฌานเองจัดว่าละเอียดอย่างยิ่ง ถึงความไม่เป็นไปทีเดียวรวมความว่านี้เป็นมติของอาจารย์ผู้กล่าวทีฆนิกายและสังยุตตนิกายก่อนมติในมัชฌิมนิกายฝ่ายอาจารย์นักมัชฌิมนิกายปรารถนาละเอียดยิ่งกว่านั้นแม้ในอุปจาระแห่งฌานสูงสูงกว่าฌานชั้นต่ำอย่างนี้ว่า ในปฐมฌานหยาบในอุปจาระแห่งทุติยาฌาละเอียดแต่โดยมติของอาจารย์ทั้งหมดด้วยกันคงได้ความว่ากายสังขารที่เป็นไปในการที่ยังไม่ได้กำหนดย่อมสงบระงับในการที่ได้กำหนดกายสังขารที่เป็นไปในการที่กำหนดยอ่ดยอมสงบระงับในอุปจาระแห่งปฐมฌานเป็นต้น กายสังขารที่เป็นไปในอุปจาระแห่งจตุททชานย่อมระง,งับในจตุททชานดังนี้แลนี้เป็นนัยยะในสมถะเป็นอันดับแรกนัยยะทางวิปัสสนาส่วนในวิปัสสนากายสังขารที่เป็นไปในการมิได้กำหนดหยาบ ในการกำหนดมหาพูตรูปละเอียดแม้นั้นก็ยังจัดว่าหยาบในการกำหนดอุปทัยรูปละเอียดแม้นั้นก็ยังจัดว่าหยาบในการกำหนดรูปทั้งสิ้นละเอียดแม้นั้นก็ยังจัดว่าหยาบในการกำหนดอารูปละเอียดแม้นั้นก็ยังจัดว่าหยาบในเวลากำหนดรูปและนามที่ละเอียด แม้นั้นก็ยังจัดว่าหยาบในเวลากำหนดปัจจัลยละเอียดแม้นั้นก็ยังจัดว่าหยาบในเวลากำหนดน,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 นามรูปพร้อมด้วยปัจจัยละเอียดแม้นั้นก็ยังจัดว่าหยาบในวิปัสสนาอันมีลักษณะเป็นอารมณ์ละเอียดในวิปัสสนาที่มีกำลังอ่อนจัดว่าหยาบในวิปัสสนาอันมีกำลังจัดว่าละเอียด ในวิปัสสนานั้นพึงทราบความสงบระงับกายสังขารอันเป็นไปในการก่อนก่อนด้วยการตอนหลังๆโดยในยะที่กล่าวแล้วในการก่อนนั้นนั่นแหลพึงทราบภาวะที่กายสังขารหยาบละเอียดและสงบระงับในคำว่าปัตสัมภยังกายสังขารังอัศส,สิสามิปัศสิส,สามินี้ โดยประการดังกล่าวแล้วนี้มัตติในปฏิสัมพิามักส่วนในปฏิสัมพิาท่านกล่าวความข้อนั้นพร้อมด้วยคำประท้วงและคำเฉลอยอย่างนี้ว่าภิกษุย่อมสำเนียกว่าเราจะเป็นผู้ระงับกายสังขารหายใจออกหายใจเข้าอย่างไร กายสังขารเป็นชนไหนคือธรรมะทั้งหลายซึ่งเป็นไปในกองลมหายใจออกและหายใจเข้ายาวอันนี้เป็นธรรมะเกี่ยวเนื่องด้วยกายภิกษุทำกายสังขารเหล่านั้นให้ระงับคือให้ดับให้เข้าไปสงบชื่อว่าย่อมสำเนียกสำเนียกว่าเราจากระงับกายสังขาร ที่เป็นเหตุให้กายโยกโคลงโอนเอ็นสายสันวันไหวไปมาหายใจออกสำเนียกว่ารอจักรงับกายสังขารหายใจเข้าสำเนียกว่ารอจักรงับกายสังขารอันสงบอันละเอียดที่เป็นเหตุให้กายไม่โยกโคลงไม่โอนไม่เอ็นไม่สายไม่หวัน่นไม่ไหวห,หายใจออกหายใจเข้า ในยะว่าภิกษุเมื่อสำเนียกดังกล่าวมาชนี้ชื่อว่าย่อมสำเนียกว่าเราจะยังกายสังขารให้สงบหายใจออกย่อมสำเนียกว่าเราจะยังกายสังขารให้สงบหายใจเข้าเมื่อเป็นดังนั้นการอบรมจิตเพื่อวาตุปะลธิคือการกำหนดลมก็ดีเพื่อลมหายใจออกและเข้าก็ดี เพื่ออนาปนสติสมาธิก็ดีย่อมไม่สำเร็จได้และบัณฑิตทั้งหลายย่อมไม่ได้เข้าสมาบัติทั้งไม่ได้ออกจากสมาบัตินั้นเหมือนอย่างไรเหมือนอย่างเมื่อกลางสดานถูกเคาะแล้วเสียงหยาบย่อมเป็นไปครั้งแรกจิตก็เป็นไปได้เพราะกำหนดนิมิตแห่งเสียงได้ง่ายเพราะทำนิมิตแห่งเสียงหยาบไว้ในใจได้ง่าย พราะทรงจำนิมิตแห่งเสียงหยาบได้ง่ายแม้เมื่อเสียงหยาบดับแล้วหลังนั้นถัดไปเสียงละเอียดก็ยังเป็นไปจิตก็เป็นไปได้เพราะกำหนดนิมิตแห่งเสียงละเอียดได้ดีเพราะยังทำนิมิตแห่งเสียงละเอียดไว้ในใจได้ดีเพราะทรงจำนิมิตแห่งเสียงละเอียดได้ดีแม้เมื่อเสียงละเอียดดับแล้วหลังจากนั้นไป จิตก็ยังเป็นไปได้แม้เพราะนิมิตแห่งเสียงละเอียดเป็นอารมณ์แม้ฉันใดลมหายใจออกลมหายใจเข้าที่หยาบก็ฉันนั้นเหมือนกันเพราะกำหนดนิมิตแห่งลมหายใจออกหายใจเข้าที่หยาบได้ง่ายเพราะทํานิมิตแห่งลมหายใจเข้าที่หยาบไว้ในใจได้ง่ายเพราะสังเกตนิมิตแห่งลมหายใจออกหายใจเข้าที่หยาบได้ง่าย เมื่อลมหายใจออกหายใจเข้าที่หยาบดับแล้วหลังจากนั้นลมหายใจออกหายใจเข้าที่ละเอียดก็ยังเป็นอยู่จิตก็ไม่ฟุ้งซ่านเพราะกำหนดจับนิมิตได้ด้วยดีเพราะใส่ใจนิมิตได้ด้วยดีเพราะท่งจํานิมิตได้ด้วยดีแม้เมื่อลมหายใจออกหายใจเข้าที่ละเอียดดับไปแล้วหลังจากนั้นจิตก็ไม่ถึงความฟุ้งซ่าน แม้เพราะยังมีนิมิตแห่งลมหายใจออกหายใจเข้าที่ละเอียดเป็นอารมณ์เมื่อเป็นดังนี้การอบรมจิตเพื่อวาตุประลัษเพื่อลมหายใจออกเข้าก็ดีเพื่ออาณาปานาสติก็ดีเพื่ออาณาปานาสติสมาธิก็ดีย่อมสำเร็จได้และสมาบัตินี้นั้นผู้เป็นบัณฑิตย่อมเข้าบ้างย่อมออกบ้าง ลมหายใจออกลมหายใจเข้าจัดเป็นกายความปรากฏจัดเป็นสติปัญญาเครื่องตามเห็นจัดเป็นญาณกายจัดเป็นเครื่องปรากฏไม่ใช่ตัวสติสติเป็นตัวปรากฏทั้งเป็นตัวสติด้วยพระโยคาวจรย่อมตามเห็นกายนั้นด้วยสตินั้นด้วยญาณน,นั้น เพราะเหตุนั้นท่านจึงกล่าวว่าการเจริญสติปัฏฐานคือปัญญาเครื่องตามเห็นกายในกายนี้เป็นการพณน,นาเฉพาะบทตามลำดับแห่งจตุก,กะที่หนึ่งซึ่งท่านกล่าวไว้ด้วยอำนาจกายานุปัสนาในอาณาปานาสติกถานี้เป็นอันดับแรกก็เพราะเหตุในจตุกะทั้งสี่เหล่านี้จตุกะนี้เท่านั้น ท่านกล่าวด้วยสามารถกรรมฐานของพระโยคาวาจรผู้ริเริ่มบำเพ็ญเพียรส่วนสามจตุกะนอกนี้ท่านกล่าวไว้ด้วยสามารถเวทนานุปัสนานี้จิตตานุปัสนาและธรรมานุปัสนาของพระโยคาวาจรผู้บรรลุฌานแล้วในจตุกะที่หนึ่งนี้ฉะนั้นกุลบุตรผู้ริเริ่มบำเพ็ญเพียรประสงค์จะบำเพ็ญกรรมฐานนี้ แลบรรลุพระอระหัตพร้อมทั้งปฏิสัมพิธาด้วยวิปัสนาอันมีฌานที่สี่ซึ่งมีลมหายใจออกเข้าเป็นอารมณ์เป็นเหตุใกล้พึงทากิจทุกอย่างมีการชำระศีลให้บริสุทธิ์เป็นต้นโดยในยะดังกล่าวแล้วในก่อนนั่นแหลแล้วพึงกำหนดกรรมฐานอันประกอบด้วยสนธิห้าประการในสำนักของพระอาจารย์มีประการดังกล่าวแล้ว ในอธิการอนวุวาด้วยกรรมฐานอันประกอบด้วยสนทิห้าประการนั้นสนทิห้าเหล่านี้คือ 1. อุคหะการเรียนคือการกำหนด 2. ปริปุชฉาการสอบถาม 3. อุปทานความปรากฏ 4. อัปปนาความแนบแน่น และห้าลักษณะเครื่องหมายในสนทิห้านั้นการเรียนพระกรรมฐานชื่อว่าอุคคหะการสอบถามพระกรรมฐานชื่อว่าปริปุชขาความปรากฏแห่งพระกรรมฐานชื่อว่าอุปปทานความแน่วแน่แห่งกรรมฐานชื่อว่าอัปปนา ความกำหนดหมายมีอธิบายว่าการทรงจําสภาวะแห่งกรรมฐานว่ากรรมฐานนี้มีลักษณะอย่างนี้ชื่อว่าลักคณะผลของการเรียนสนธิห้าเมื่อประโยคหาวจรกํำหนดกรรมฐานอันประกอบด้วยสนธิห้าประการดังพันานามาชนี้ แม้ตนเองก็ไม่ต้องลำบากแม้อาจารย์ก็ไม่ต้องรบกวนท่านเพราะเหตุนั้นพระโยคาวจรพึงให้อาจารย์บอกแต่น้อยสาธยายสิ้นเวลานานแล้วกำหนดกรรมฐานอันประกอบด้วยสนธิห้ประการอย่างนี้อยู่ในสำนักอาจารย์หรือในเสนาสนะซึ่งมีประการดังกล่าวแล้วในก่อนตัดปริโทเล็กๆน้อยๆเสีย ทำพัฒกิจเสร็จแล้วบรรเทาความเมาในพัดคืออาหารแล้วนั่งอย่างสบายทำจิตให้ร่าเริงด้วยการระลึกหนึ่งเนืองถึงคุณพระรัตนตรัยจำได้แม่นยำแม้บทเดียวก็ไม่เคลื่อนคลาดจากข้อที่เรียนมาจากอาจารย์พึงมนาสิการอาณาปานสติกรรมฐานนี้เถิด วิธีมนาศิการแปดอย่างนี้เป็นวิธีมนาศิการในอาณาปานาสติกรมฐานนั้นคือวิธีที่หนึ่งขันานาการนับวิธีที่สองอนุพันธนาการติดตามวิธีที่สามพุทนาการถูกต้อง วิธีที่สี่ถัปนาการตั้งจิตมั่นวิธีที่ห้าสลักขนาการกำหนดหมายได้ชัดวิธีที่6วิวัตนาการเปลี่ยนแปลงวิธีที่เปาริสุทธิการหมดจดวิธีที่8เตสังปฏิปัสนา การย้อนดูวิวัตนาคือมรรคและปริสุทธิคือผลเหล่านั้นอธิบายวิธีมนสิการบรรดาบทเหล่านั้นบทว่าคันานาได้แก่การนับนั่นเองบทว่าอนุพันธนาได้แก่การติดตามไป บทว่าพุสนาได้แก่ที่ที่ลมกระทบบทว่าทัปปนาได้แก่อัปปนาบทว่าสัลลัคนาได้แก่วิปัสนาบทว่าวิวัตนาได้แก่มัคบทว่าปาริสุทธิได้แก่ผลและบทว่าเตสังปฏิปัสนา ได้แก่ปัจจเวคขณะยานอธิบายขณน,นาวิธีนับในวิธีมนาสิกาเหล่านั้นกุลบุตรผู้ริเริ่มบำเพ็ญเพียรน,นี้ควรมนาสิการกรรมฐานนี้ด้วยวิธีนับก่อนก็แลเมื่อจะนับไม่พึงนับหยุดต่ำกว่าห้าไม่พึงนับเลยสิบขึ้นไป ไม่พึงแสดงการนับให้ขาดในระหว่างเพราะเมื่อนับหยุดต่ำกว่าห้าจิตตุบบาทจะดิ้นรนอยู่ในโอกาสอันคับแคบเหมือนหมู่โคถูกขังไว้ในข้อแคบดิ้นรนอยู่ฉะนั้นแม้เมื่อนับเกินสิบขึ้นไปจิตตุบบาทก็จะพะวงอยู่ในอาการนับนั้นเสียเมื่อแสดงการนับให้ขาดในระหว่างจิตก็จะหวั่นไปว่า กรรมฐา,านของเราจะถึงที่สุดหรือไม่หนอเพราะฉะนั้นพึงนับเว้นโทษเหล่านั้นเสียอธิบายวิธีนับช้าอันผู้ริเริ่มบำเพ็ญเพียรเมื่อจะนับชั้นแรกควรน,นับด้วยวิธีนับช้าคือนับอย่างคนตวงเข้าเปลือกจริงอยู่ คนตวงเข้าเปลือกตักเต็มทนานแล้วขานว่าหนึ่งแล้วจึงเทลงไปเมื่อตักอีกเห็นอยากเยื่ออะไรอะไรแล้วหยิบทิ้งเสียจึงนับขานว่าหนึ่งหนึ่งในคำว่าสองสองเป็นต้นก็ในยะนี้แม้กุลบุตรผู้ริเริ่มบำเพ็ญเพียรน,นี้ก็พึงกำหนดอา,อา,ารมณ์อัศสาปัสสา ที่ปรากฏแล้วกำหนดนับลมซึ่งเป็นไปอยู่เรื่อยๆนั่นแหละนับเริ่มตั้งแต่คำว่าหนึ่งหนึ่งจนถึงคำว่าสิบสิบฉันนั้นเหมือนกันเมื่อเธอนับอยู่อย่างนั้นลมอสาศาปะปัสสะที่ออกและเข้าอยู่ย่อมปรากฏครั้นกุลบุตรผู้ริเริ่มบำเพ็ญเพียรพึงละวิธีนับช้า คือวิธีนับของคนตวงเข้าเปลือกนั้นเสียแล้วนับด้วยวิธีนับเร็วคือวิธีนับของนายโคบานจริงอยู่นายโคบานผู้ฉลาดเอาก้อนกรวดใส่พกแล้วมือถือเชือกและท่อนไม้ไปยังคอกแต่เช้าตรู่ตีพวกโคที่หลังนั่งบนปลายเสาลิ่มโยนก้อนกรวดไปแล้วนับเฉพาะแม่โคที่ถึงประตูแล้วว่าหนึ่งสอง ฝูงได้ที่อยู่ลำบากในโอกาสที่คับแคบตลอดราตรีสามยามเมื่อจะออกก็เบียดเสียดกันละกันออกไปเป็นกลุ่มๆโดยเร็วนายโคบานนั้นก็นับเร็วๆเ,เหมือนกันว่าสามสี่ห้าจนถึงสิฉันนั้นเหมือนกันแม้เมื่อกุลบุตรผู้ริเริ่มบำเพ็ญเพียรน,นี้นับอยู่โดยในยักก่อนลมอัสสาสะปัสสา,าสะปรากฏแล้ว ยอมสัญจรเร็วๆถีขึ้นแต่นั้นเธอทราบว่าลมเดินถีขึ้นแล้วไม่พึงกำหนดเอาทั้งข้างในทั้งข้างนอกกำหนดเอาเฉพาะที่ถึงทวารเท่านั้นแล้วนับเร็วๆว่าหนึ่งสองสามสี่ห้าหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหนึ่งสองสามสี่ห้า จ็ดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดปดเก้าหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดปดเก้าสิบในที่นี้อ่านให้ฟังเท่านั้นนะครับความเร็วจริงควรสอบถามกับพระผู้รู้อีกที เพราะว่าในกรรมฐานที่เนื่องด้วยการนับจิตจะมีแต่อารมณ์เดียวได้ก็ด้วยพลังแห่งการนับเท่านั้นดุดความหยุดของเรือในกระแสน้ำที่เชี่ยวจะมีได้ก็ด้วยอํานาจการค้ำไว้ด้วยทอฉะนั้นเมื่อเธอนับเร็วๆอยู่อย่างนั้นกรรมฐานย่อมปรากฏเป็นประหนึ่งว่าเป็นไปหาระหว่างขั้นมิได้ครั้นเธอทราบว่า ย่อมเป็นไปหาระหว่างขั้นมิได้ดังนี้แล้วไม่พึงกำหนดลมภายในและภายนอกแล้วนับเร็วๆโดยนัยยะก่อนนั่นและด้วยว่าเมื่อเธอให้จิตเข้าไปพร้อมกับลมที่เข้าไปภายในอยู่จิตที่เป็นเหมือนถูกลมกระทบและเหมือนเต็มไปด้วยมันข้นในภายในเมื่อเธอนำจิตออกไปพร้อมกับลมที่ออกไปภายนอก จิตย่อมจะสายไปในอารมณ์มากหลายในภายนอกแต่เมื่อเธอตั้งสติไว้ที่อากาศอันถูกลมกระทบจะเจริญภาวนาอยู่นั่นแหละภาวนาย่อมสำเร็จได้เพราะเหตุนั้นข้าพเจ้าจึงกล่าวว่าอันกุลบุตรผู้ริเริ่มบำเพ็ญเพียรไม่พึงกำหนดลมภายในและภายนอกแล้วนับเร็วๆโดยในยะก,ก่อนนั่นแหล ถามว่าก็ลมนั่นจะพึงนับไปนานเท่าไหร่แกว่าพึงนับไปจนกว่าเมื่อหยุดนับสติจะตั้งมั่นอยู่ได้ในอารมณ์คือลมอสาสะปัสสะด้วยว่าการนับก็เพื่อกระทำการตัดความตรึกที่สายไปในภายนอกเสียแล้วตั้งสติมั่นไว้ในอารมณ์คือลมอสาสะปัสสะอย่างเดียว อธิบายวิธีติดตามอันกุลบุตรผู้ริเริ่มบำเพ็ญเพียรกระทำไว้ในใจด้วยวิธีนับอย่างนี้แล้วพึงกระทำไว้ในใจด้วยวิธีติดตามการเลิกนับเสร็แล้วส่งสติไปตามลมหายใจออกเข้าไม่มีระหว่างขั้นชื่อว่าการติดตามนั้นไม่พึงกระทำด้วยอำนาจการติดตามเบื้องต้น ท่้ำกลางและที่สุดเพราะว่าสำหรับลมที่ออกไปภายนอกมีนาพีเป็นเบื้องต้นหัไทยเป็นท่้ากลางนาสิกเป็นที่สุดสำหรับลมที่เข้าไปภายในมีปลายนาสิกเป็นเบื้องต้นหัไทยเป็นท่้ากลางนาพีเป็นปลายก็เมื่อกุลบุตริเริ่มบำเพ็ญเพียรติดตามลมนั้นจิตที่ถึงความฟุ้งซ่าน ย่อมจะมีเพื่อความกระสับกระส่ายทีเดียวและเพื่อความวันไหวดังท่านกล่าวไว้ว่าเมื่อภิกษุใช้สติติดต,ตามเบื้องต้นกลางและปลายลมอัศสาสะปัสสาสะกายก็ดีจิตก็ดีด้วยจิตที่ถึงความฟุ้งซ่าในภายในย่อมกระสับกระส่ายวันไหวด้วยดิ้นรนด้วย เมื่อใช้สติไปติดตามต้นกลางและปลายลมปัสสาสะกายก็ดีจิตก็ดีด้วยทั้งจิตที่ถึงความฟุ้งซ่านไปในภายนอกย่อมกระสับกระสายด้วยวันไหวด้วยดิ้นรนด้วยดังนี้เพราะเหตุนั้นอันกุลบุตรผู้ริเริ่มบำเพ็ญเพียรเมื่อจะมนาสิการโดยวิธีติดตามจึงไม่ควรมนาสิการด้วยต้นลม กลางลมและปลายลมอีกประการหนึ่งพึงมนาสิการโดยวิธีพุทสนาและด้วยวิธีทัปปนาแท้จริงการมนาสิการโดยวิธีพุทสนาและวิธีทัปปนาหาได้มีส่วนหนึ่งต่างหากดุดมนาสิการโดยวิธีคณนา,นาและอนุพันธนาไหม แต่เมื่อพระโยคาวจรนนับอยู่ในฐานะที่ลมกระทบแล้วกระทบแล้วนั่นแหละชื่อว่ามณสิกาโดยวิธีคันานาด้วยโดยวิธีพุทธนาด้วยเมื่อเลิกนับแล้วติดตามลมอัศสะปัสสะนั้นไปด้วยสติและเมื่อตั้งจิตไว้ด้วยอำนาจอัปปนาในฐานะที่ลมกระทบกระทบนั้นนั่นแหละเรียกว่ามนาสิกาโดยวิธีอนุพันธนาด้วย โดยวิธีพุทสนาด้วยโดยวิธีถับปปนาด้วยความนี้นั้นบัณฑิตพึงทราบโดยอุปมาด้วยคนง่อยคนเฝ้าประตูที่กล่าวไว้ในอัถกถาทั้งหลายและโดยอุปมาด้วยเรื่อยที่กล่าวไว้ในปฏิสัมพิทาในสามอุปมานั้นข้อนี้เป็นอุปมาด้วยคนง่อย คือคนง่อยโลชิงช้าให้แก่มารดาและบุตรผู้เล่นชิงช้าอยู่นั่งที่โคนเสาชิงช้านั้นแหละย่อมเห็นที่สุดทั้งสองข้างและท่ามกลางแห่งแผ่นกระดานชิงช้าที่แก,กว่งไกวไปมาอยู่โดยลำดับแต่ก็ไม่ได้ขวนขวายจะดูแลที่สุดทั้งสองและท่ามกลางแม้ฉันใดภิกษุก็ฉันนั้นเหมือนกัน ยืนที่โคนเสาอันเป็นที่ผูกด้วยอํานาจสติโลชิงช้าคือลมหายใจออกเข้านั่งอยู่ด้วยสติในนิมิตนั้นนั่นเองเมื่อส่งสติติดต,ตามตั้งจิตไว้ตรงที่ลมกระทบนั้นนั่นแหละยอมเห็นเบื้องต้นท่ามกลางที่สุดของลมหายใจออกเข้าในฐานะที่มันแกว่งไปมากระทบอยู่โดยลำดับ แต่จะเป็นผู้ขวนขวายเพื่อแลดูลมเหล่านั้นก็หาม่ได้นี้เป็นอุปมาดังคนง่อยส่วนที่อุปมาด้วยคนเฝ้าประตูดังนี้คือคนเฝ้าประตูไม่ตรวจตราดูแลพวกคนในเมืองและนอกเมืองถามว่าท่านเป็นใครหรือว่ามาแต่ไหนหรือว่าท่านจะไปไหนหรือว่าอะไรอยู่ในมือท่าน เพราะว่าคนเหล่านั้นไม่ใช่เป็นภาระหน้าที่ของเขาเขาจะตรวจตราดูแลเฉพาะคนที่มาถึงประตูเท่านั้นแม้ฉันใดภิกษุนี้ก็ฉันนั้นเหมือนกันลมเข้าข้างในและลมออกข้างนอกไม่ใช่เป็นภาระหน้าที่ของท่านท่านมีหน้าที่อยู่แต่เพียงกำหนดลมที่มาถึงช่องจมูกแล้วเท่านั้นนี้เป็นอุปมาดังนายประตู ส่วนที่อุปมาด้วยเลื่อยพึงทราบตั้งแต่ต้นดังนี้สมจริงดังคำที่ท่านกล่าวไว้ว่านิมิตหนึ่งลมหายใจออกหนึ่งลมหายใจเข้าหนึ่งมิใช่เป็นอารมณ์แห่งจิตดวงเดียวเมื่อภิกษุไม่รู้ธรรมะทั้งสามภาวนาย่อมไม่เกิดนิมิตหนึ่งลมหายใจออกหนึ่งลมหายใจเข้าหนึ่ง มิใช่เป็นอารมณ์แห่งจิตดวงเดียวเมื่อภิกษุรู้ธรรมะทั้งสามภาวนาย่อมเกิดมีอธิบายอย่างไรมีอธิบายว่าธรรมะสามอย่างนี้มิใช่เป็นอารมณ์ของจิตดวงเดียวกันแต่ธรรมะสามอย่างนี้จะเป็นสิ่งที่พระโยคาวจรจะไม่รู้ก็หามิได้และจิตก็ไม่ถึงความฟุ้งซ่าน ประทานคือความเพียรย่อมปรากฏและพระโยคขาวจรก็ย่อมยังประโยคให้สำเร็จย่อมบรรลุคุณวิเศษได้เปรียบเหมือนไม้ที่เขาทิ้งไว้ที่พื้นดินราบราบบุรุษพึงเอาเลื่อยมาตัดมันสติของบุรุษนั้นย่อมปรากฏด้วยอำนาจฟันเลื่อยที่ถูกต้นไม้เธอก็ไม่ได้ใส่ใจถึงฟันเลื่อยที่ชักมาและชักไป แต่จะไม่รู้ฝันเลื่อยที่ชักมาและชักไปก็หามิได้ทั้งความเพียรย่อมปรากฏทั้งเธอก็ยังความพยายามให้สำเร็จและเธอก็บรรลุคุณวิเศษอีกด้วยนิมิตที่เขาเข้าไปผูกไว้เปรียบเหมือนต้นไม้ที่เขาทิ้งไว้ที่ภูมิภาคอันราบรื่นลมหายใจออกเข้าเปรียบเหมือนฟันเลื่อย ภิกษุนั่งตั้งสติไว้ที่ปลายจมูกหรือที่ริมฝีปากไม่ใส่ใจลมหายใจออกเข้าที่ผ่านมาหรือผ่านไปแต่จะไม่รู้ลมออกเข้าซึ่งผ่านมาหรือผ่านไปแล้วก็หาไม่ได้ความเพียรก็ย่อมปรากฏทั้งเธอก็ย่อมยังความพยายามให้สำเร็จและบรรลุคุณวิเศษอีกด้วยเปรียบเหมือนบุรุษ ตั้งสติไว้ที่ฟันเลื่อยที่กระทบต้นไม้เธอไม่ใส่ใจถึงฟันเลื่อยซึ่งชักมาชักไปแต่จะไม่รู้ฟันเลื่อยซึ่งชักมาชักไปก็หาไม่ได้ความเพียรก็ปรากฏและเธอก็ยังความพยายามให้สำเร็จและบรรลุผลพิเศษอีกด้วยฉันนั้นบทว่าปทานัง ถามว่าความเพียรเป็นชไหนคือทั้งกายทั้งจิตของภิกษุผู้ปราบรความเพียรย่อมเป็นของควรแก่การงานนี้ชื่อว่าความเพียรประโยคเป็นชไหนคืออุปกิเลสทั้งหลายภิกษุผู้ปรารบความเพียรละได้วิตกทั้งหลายย่อมสงบระงับนี้ชื่อว่าประโยค คุณนวิเศษเป็นชไหนภิกษุผู้ปรารบความเพียรย่อมละสังโยชน์ได้อนุสัยทั้งหลายสุดสิ้นไปนี้เป็นคุณนวิเศษธรรมะสามอย่างนี้มิได้เป็นอารมณ์ของจิตดวงเดียวแต่ธรรมะสามอย่างนี้จะเป็นสิ่งที่พระโยคาวจรจะไม่รู้หาม่ได้วิตกไม่ถึงซึ่งความฟุ้งซ่าน ความเพียรย่อมปรากฏและพระโยคาวจรน,นั้นย่อมยังความพยายามให้สำเร็จบรรลุคุณวิเศษได้ด้วยประการชนี้อาณาปานาสติอันภิกษุใดบำเพ็ญด้วยดีเต็มที่แล้วสั่งสมแล้วโดยลำดับตามที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงแล้วภิกษุนั้นย่อมยังโลกนี้ให้สว่างสวัย เหมือนพระจันทร์พ้นจากหมอกฉายแสงอยู่ฉะนั้นแลนี่เป็นอุปมาด้วยเรื่อยก็ในที่นี้ประโยคาวจอนั้นเพียงแต่ไม่มานาสิการด้วยอำนาจลมที่ผ่านมาและผ่านไปพึงทราบว่าประโยชน์สำหรับบางท่านเมื่อมานณสิการกรรมฐานนี้นิมิตย่อมเกิดและทัปปนากล่าวคือ อัปปนาอันประดับด้วยองค์ฌานที่เหลือจะสำเร็จโดยไม่ช้าเลยแต่สำหรับบางท่านเมื่อความกระวนกระวายสงบระงับลงด้วยอำนาจความดับไปแห่งลมอัสาสะปัสสาสะที่หยาบโดยลำดับจำเดิมแต่การที่มนาสิการโดยวิธีนับทั้งกายทั้งจิตยอมเป็นสภาพเบาสรีระเป็นประหนึ่งถึงซึ่งอาการลอยอยู่บนอากาศ เมื่อผู้มีกายกระสับกระส่ายนั่งบนเตียงหรือตังก็ตามเตียงตังย่อมโยกย่อมลั่นเครื่องลาดย่อมยับแต่เมื่อคนมีกายไม่กระสับกระสายนั่งเตียงก็ไม่โยกไม่ลั่นเลยเครื่องลาดก็ไม่ยับเตียงตังเป็นดังว่ายัดด้วยนุ่นเพราะเหตุไรเพราะกายที่ไม่กระสับกระสายย่อมเบาชันใด เมื่อความกระสับกระส่ายทางกายสงบระงับลงด้วยอำนาจความดับไปแห่งลมอัสสาสะปัสสาสะที่หยาบโดยลำดับจำเดิมต่การที่มนาสิการโดยวิธีนับทั้งกายทั้งจิตย่อมเบาสรีระเป็นประหนึ่งถึงซึ่งอาการลอยอยู่บนอากาศฉันนั้นเหมือนกันเมื่อลมอัสสาสะปัสสาสะที่หยาบดับไปแล้ว จิตของพระโยคาวจรนนั้นก็ยังมีนิมิตแห่งลมอสาสะปัสสาสะที่ละเอียดเป็นอารมณ์เป็นไปอยู่แม้เมื่อนิมิตนั้นดับแล้วจิตด,ดวงต่อๆไปก็ยังมีนิมิตลมปัสสาสะอสาสะที่ละเอียดกว่านั้นเป็นอารมณ์เป็นไปอยู่เป็นอย่างไรบัณฑิตพึงทราบโดยในยะว่าเป็นเหมือนบุรุษเคาะกังสดานด้วยซี่โลหะใหญ่ เสียงดังพึงเกิดขึ้นโดยการตีครั้งเดียวจิตของเขาพึ่งมีเสียงหยาบเป็นอารมณ์เป็นไปอยู่เมื่อเสียงหยาบดับแล้วหลังจากนั้นจิตของเธอก็มีนิมิตแห่งเสียงที่ละเอียดเป็นอารมณ์แม้เมื่อนิมิตนั้นดับแล้วจิตดวงต,ต่อไปของเธอก็ยังมีนิมิตแห่งเสียงละเอียดยิ่งกว่านั้นเป็นอารมณ์เป็นไปอยู่ฉะนั้น สมจริงดังคําที่พระสารีบุตรกล่าวไว้ว่าเมื่อกังสดานถูกเคาะแล้วแม้ฉันใดดังนี้เป็นต้นความพิสดานบัณฑิตพึงกล่าวตามในยะปฏิสัมพิธามักเถิดอธิบายที่ต่างจากกรรมฐานอื่นจริงอยู่ กรรมฐานนี้หาเป็นอย่างกรรมฐานอื่นๆซึ่งปรากฏชัดยิ่งยิ่งขึ้นไปไม่ส่วนกรรมฐานนี้เมื่อเจริญสูงสูงยิ่งขึ้นไปก็ถึงเพียงความละเอียดแต่ไม่ถึงความปรากฏแต่เมื่อกรรมฐานนั้นไม่ปรากฏอย่างนั้นภิกษุนั้นก็อย่าพึ่งลุกจากที่นั่งสลัดท่อนหนังไปเสียถามว่าพึงทำอย่างไร แกว่าอย่าลุกไปด้วยคิดว่ารอจะถามท่านอาจารย์หรือด้วยเข้าใจว่าบัดนี้กรรมฐานของเราเสื่อมเสียแล้วเพราะเมื่อทําอิริยาบทให้กำเริบไปกรรมฐานก็จะกลายเป็นของใหม่ๆไปเท่านั้นเพราะเหตุนั้นเธอนั่งอยู่ตามเดิมนั่นแหละพึงนำลมมาจากถิ่นที่เกิด วิธีปฏิบัติเพื่อนําคืนในข้อนั้นมีอุบายเครื่องนําลมคืนดังต่อไปนี้ภิกษุนนั้นรู้ภาวะคือความไม่ปรากฏแห่งพระกรรมฐานแล้วพึงพิจารณาดูดังนี้ว่าขึ้นชื่อว่าลมหายใจออกเข้านี้มีอยู่ที่ไหนไม่มีที่ไหนมีแก่ใคร หรือไม่มีแก่ใครครั้นเมื่อเธอพิจารณาอย่างนั้นก็จะทราบได้ว่าลมหายใจออกเข้านี้ไม่มีอยู่ภายในท้องของมารดาหนึ่งไม่มีแก่พวกคนที่ดำลงไปในน้ำหนึ่งไม่มีแก่พวกคนที่สลบหนึ่งแก่คนตายหนึ่งผู้เข้าจตุทัตชานหนึ่งผู้ประกอบด้วยรูปประพบและอรูปประพบหนึ่งผู้เข้านิโรธหนึ่งฉะน,นี้แล้ว พึงตักเตือนตนด้วยตนเองดังนี้ว่านี่นะ่ะพ่อบัณฑิตตัวเจ้ามิใช่ผู้อยู่ในท้องของมารดามิใช่ผู้ดำลงในน้ำมิใช่ผู้สลบมิใช่ผู้ตายแล้วมิใช่ผู้เข้าจตุตถชานมิใช่ผู้ประกอบด้ยวยรูป,ปภพอารูปปภพมิใช่ผู้เข้านิโรธมิใช่หรือลมหายใจออกเข้าของเจ้ามีอยู่แท้ แต่เจ้าไม่อาจากำหนดได้เพราะภาวะที่เจ้ามีปัญญาน้อยลำดับนั้นเธอพึงวางจิตไว้ตามที่ลมกระทบโดยปกติยังมนาสิการให้เป็นไปก็ลมหายใจออกเข้าเหล่านี้สำหรับคนจมูกยาวกระทบกระพุ้งจมูกเป็นไปสำหรับคนจมูกสั้นกระทบริมฝีปากบนเป็นไป เพราะฉะนั้นเธอพึงตั้งนิมิตไว้ว่าลมกระทบที่ตรงนี้จริงอยู่พระผู้มีพระภาคทรงอาศัยอำนาจประโยชน์นี้แหละจึงตรัสไว้ว่าภิกษุทั้งหลายเราไม่กล่าวอาณาปานาสติภาวนาแก่คนที่หลงลืมสติไม่มีสัมปัตชัญญะจริงอยู่ กรรมฐานอย่างใดอย่างหนึ่งย่อมสำเร็จแก่คนผู้มีสติสัมปชัญญะเท่านั้นก็จริงแต่ว่ากรรมฐานอื่นจากนี้เมื่อภิกษุมณนสิการไปมณนสิการไปย่อมปรากฏส่วนอาณาปานสติกรรมฐานนี้หนักการภาวนาก็หนักเป็นภูมิแห่งมนาสิการแห่งพระพุทธเจ้าพระปัจเจก,กพุทธเจ้าและพระพุทธบุตรทั้งหลาย ผู้เป็นมหาบุรุษเท่านั้นไม่ใช่การนิดหน่อยและไม่ใช่การที่สัตว์เล็กน้อยจะซ่องเสพได้มันสิการไปด้วยประการใดๆก็ยอมสงบและสุข,ขุมไปด้วยประการนั้นๆเพราะเหตุนั้นในกรรมฐานข้อนี้จำต้องปรารถนาสติและปัญญาอันกล้าแข็งเหมือนในเวลาชุนผ้าเนื้อเลี้ยง แม้เข็มก็ต้องใช้เข็มเล็กยิ่งได้ร้อยห่วงเข็มยิ่งต้องใช้เล็กกว่านั้นฉันใดในเวลาเจริญกรรมฐานนี้อันเป็นเช่นผ้าเนื้อกเกลี้ยงก็จำต้องปรารถนาทั้งสติที่เปรียบด้วยเข็มทั้งปัญญาอันสัมปยุทธ์ด้วยสติเปรียบด้วยได้ร้อยห่วงเข็มอันกล้าแข็งฉันนั้นเหมือนกันก็แล ภิกษุผู้ประกอบด้วยสติปัญญานั้นไม่พึงสแสวงหาลมอัสสาสะปัสสาสะนั้นในที่อื่นจากที่ลมกระทบตามปกติเหมือนชาวนาไถนาแล้วปล่อยโคภริพัททำให้บ่ใบน้าไปสู่ที่หากินแล้วพึงนั่งพักอยู่ในร่มครั้นแล้วโคภริพัทเหล่านั้นของเขาก็เข้าดงไปโดยเร็วชาวนาผู้ฉลาดใครจะจับมันมาเทียมแอก จะไม่ติดตามรอยเท้าโคเหล่านั้นเที่ยวด้นดงโดยที่แท้เขาจะถือเชือกแลับตักตรงไปยังท่าที่โคเหล่านั้นลงไปทีเดียวนั่งหรือนอนอยู่ต่อนนั้นเขาเห็นฝูงโคเหล่านั้นที่มันเที่ยวตอนกลางวันแล้วลงสู่ท่าน้ำแช่และดื่มน้ำแล้วขึ้นมายืนอยู่จึงผูกด้วยเชือกแทงด้วยประตัก จูงมาเทียมแอกทำงานอีกชั้นใดภิกษุนั้นก็ฉั้นนั้นเหมือนกันไม่พึงสแสวงหาลมอสาสะปัสสาสะนั้นในที่อื่นจากที่ที่ลมกระทบตามปกติแต่พึงถือเชื่อคือสติละปะตักคือปัญญาตั้งจิตไว้ณที่ลมกระทบตามปกติอย่างมนาสิการให้เป็นไปด้วยว่าเมื่อเธอมนาสิการไปอย่างนี้ ลมเหล่านั้นปรากฏไม่นานเลยดุดโคทั้งหลายปรากฏที่ท่าลงน้ำฉะนั้นเธอพึงผูกไว้ด้วยเชือกคือสติเทียมไว้ที่ตรงนั้นแหละแทงด้วยประตักคือปัญญาประกอบด้วยกรรม,มฐานไว้บ่อยๆนิมิตปรากฏต่างๆกัน เมื่อเธอมันประกอบอยู่อย่างนั้นไม่ช้านิมิตย่อมปรากฏอาจารย์บางพวกกล่าวว่าก็แลอาจารย์ทั้งปวงหามีนิมิตนี้นั้นเสมือนเป็นอันเดียวกันไม่สำหรับบางท่านปรากฏเหมือนปุยนุ่นก็มีเหมือนปุยฝ้ายก็มีเหมือนสายลมก็มีที่ยังสุขสัมผัสให้เกิดแต่วินิจฉัยในอัธกถาทั้งหลายมีดังนี้ ก็อนมิดนี้สำหรับบางท่านปรากฏเหมือนดวงดาวเหมือนเม็ดมณีและเหมือนเม็ดไข่มุกดาก็มีบางท่านปรากฏเป็นสิ่งมีสัมผัสหยาบเหมือนเม็ดฝ้ายและเหมือนเม็ดเสี้ยนไม้แก่นก็มีบางท่านเหมือนสายสังวานยาวเหมือนพวงดอกไม้และเหมือนเปลวควันก็มีบางท่านเหมือนใยแมงมุมที่ขึงแล้วเหมือนกลีบเมฆเหมือนดอกประทุม เหมือนล้อรถเหมือนวงพระจันทร์และเหมือนวงพระอาทิตย์ก็มีก็แลกรรมฐานนี้นั้นก็อย่างเดียวกันนั่นแลย่อมปรากฏต,ต่างๆกันเพราะภาวะที่พระโยคาวจรมีสัญญาต่างๆกันเปรียบเหมือนเมื่อภิกษุมากรูปนั่งสาธยายพระสูตรกันอยู่เมื่อรูปหนึ่งถามขึ้นว่า สูตรนี้ปรากฏแก่ท่านทั้งหลายเป็นเช่นไรภิกษุรูปหนึ่งก็บอกว่าปรากฏแก่ข้าพเจ้าเป็นเหมือนแม่น้ำใหญ่ที่ไหลออกจากภูกเขาอีกรูปหนึ่งบอกว่าสำหรับข้าพเจ้าเหมือนแนวป่าอันหนึ่งรูปหนึ่งบอกว่าสำหรับข้าพเจ้าเหมือนต้นไม้ที่เต็มไปด้วยพวงผลสมบูรณ์ไปด้วยกิ่งก้านมีร่มเง,งาเยือกเย็น จริงอยู่พระสูตรนั้นก็สูตรเดียวนั่นแหละปรากฏแก่เธอทั้งหลายต่างๆกันเพราะภาวะที่เธอทั้งหลายมีสัญญาต่างกันฉะนั้นเพราะกรรมฐานนี้เกิดจากสัญญามีสัญญาเป็นเหตุมีสัญญาเป็นแดนเกิดเพราะฉะนั้นพึงทราบว่าย่อมปรากฏได้ต่างๆกันเพราะสัญญาต่างกัน ก็ในกรรมฐานนี้จิตที่มีลมหายใจออกเป็นอารมณ์ก็เป็นดวงหนึ่งจิตที่มีลมหายใจเข้าเป็นอารมณ์ก็เป็นดวงหนึ่งจิตที่มีนิมิตเป็นอารมณ์ก็เป็นดวงหนึ่งแท้ก็ผู้ใดไม่มีธรรมะสามประการน,นี้กรรมฐานของผู้นั้นย่อมไม่ถึงอัปปนาไม่ถึงอุปจาระเลยทีเดียว แต่ผู้ใดมีธรรมะสามประการนี้กรรมาฐานของผู้นั้นนั่นแหละย่อมถึงอุปจาระและอัปปนาสมจริงดังคำที่ท่านกล่าวไว้ว่านิมิตหนึ่งลมหายใจออกหนึ่งลมหายใจเข้าหนึ่งไม่ใช่เป็นอารมณ์แห่งจิตดวงเดียวเมื่อภิกษุไม่รู้ธรรมะสามประการภาวนาย่อมเกิดไม่ได้ นิมิตหนึ่งลมหายใจออกหนึ่งลมหายใจเข้าหนึ่งไม่ใช่เป็นอารมณ์แห่งจิตดวงเดียวเมื่อภิกษุรู้ธรรมะสามประการนี้ภาวนาย่อมเกิดได้อันดับแรกพระธีฆาพานกาาจารย์ทั้งหลายกล่าวไว้อย่างนี้ว่าก็เมื่อนิมิตปรากฏอย่างนี้แล้วภิกษุนั้นพึงไปหาอาจารย์แล้วเรียนว่าข้าแต่ท่านผู้เจริญ ชื่อว่าอารมณ์เห็นปานนี้ปรากฏแก่กระผมแต่อาจารย์ไม่ควรบอกว่านั่นคือนิมิตหรือไม่ใช่นิมิตพึงบอกว่าเป็นอย่างนั้นแหละอาวุโสแล้วกล่าวว่าเธอจงมานาสิการอย่างนั้นบ่อยๆเถิดเพราะเมื่ออาจารย์บอกว่านั่นเป็นนิมิตเธอจะหยุดพักเสียเมื่อบอกว่านั่นไม่ใช่นิมิตเธอจะหมดหวังเศร้าใจ เพราะฉะนั้นอาจารย์จึงไม่ควรบอกทั้งสองอย่างแต่คงแนะนำให้การใส่ใจเท่านั้นส่วนพระมชิมะพานากาจารย์ทั้งหลายกล่าวว่าพระโยคาวจรน,นั้นเป็นผู้ที่อาจารย์ควรบอกว่านี่นิมิตละอวุโสเธอจงมณสิการกรรมฐานบ่อยๆเข้าเถิดพราะคนดี ลำดับนั้นประโยคาวจรนั้นพึงตั้งจิตไว้ที่นิมิตนั่นแหละโดยประการดังกล่าวแล้วจำเดิมแต่นี้ไปภาวนาของเธอนี้ย่อมปรากฏด้วยอำนาจธัปปนาสมดังคําที่พระโบราณอาจารย์กล่าวว่าพระโยคาวจรผู้ทรงปัญญาตั้งจิตไว้ในนิมิตยังอาการต่างๆในลมหายใจออกลมหายใจเข้าให้แจ่มแจ้ง จึงจะชื่อว่าผูกจิตของตนไว้ดีจำเดิมแต่นิมิตปรากฏแล้วอย่างนี้เป็นอันชื่อว่าเธอข่มนิวรณ์ทั้งหลายได้แน่แท้กิเลสทั้งหลายย่อมสงบนิ่งสติก็ปรากฏเด่นชัดจิตย่อมตั้งมัน่นด้วยอุปจาระสมาธิเป็นแท้ลำดับนั้น เธอไม่พึงใส่ใจนิมิตโดยสีอย่าพิจารณาโดยลักษณะแต่จำต้องเว้นอสัพป,ปายะเจ็ดอย่างมีอาวาสเป็นต้นแล้วเสพสัปปายะเจ็ดอย่างมีอาวาสเป็นต้นเหล่านั้นแลรักษาไว้ให้ดีดังพระคติยะมะเหสีรักษาพระคันที่เกิดแต่พระเจ้าจากักรพรรดิและดังชาวนาวรักษาท้องข้าวสาลีและข้าวเหนียวฉะนั้น รั้นเธอรักษานิมิตนั้นไว้อย่างนี้แล้วพึงทำให้ถึงความเจริญงอกงามโดยวิธีมนาศิการบ่อยๆแล้วบำเพ็ญอัปปนาโกสลสิบประการให้พร้อมมูลประกอบความเพียรให้สม่ำเสมอเมื่อเธอพยายามอยู่อย่างนี้จะตุทาชาญหรือปัญจมาชาญจะเกิดขึ้นในนิมิตนั้นโดยลำดับดังกล่าวแล้วในปัทวีกสินนั่นแหละ วิธีกำหนดนามรูปก็ภิกษุทำฌานสี่และฌานห้าให้บังเกิดแล้วอย่างนี้ประสงค์จะเจริญกรรม,มฐานด้วยสามารถแห่งสัลลักษณนาคือวิปัสนาและวิวัตนาคือมรรคและบรรลุความบริสุทธิ์คือผลในอานาปานาสติภาวนานี้ย่อมทำฌานนั้นแลให้ถึงภาวะเป็นวสี ด้วยอาการห้าให้คล่องแคล่วแล้วกำหนดนามรูปเริ่มตั้งวิปัสสนาอย่างไรเพราะพระโยคาวจรน,นั้นออกจากสมาบัติแล้วย่อมเห็นได้ว่ากรัชกายและจิตเป็นแดนเกิดแห่งลมหายใจออกหายใจเข้าเปรียบเหมือนอย่างว่าอาศัยหลอดแห่งสูบของนายช่างทองที่กำลังพ่นอยู่ และความพยายามอันเหมาะสมแก่หลอดสูบนั้นของบุรุษลมจึงสัญจรไปได้ฉันใดลมหายใจออกและลมหายใจเข้าก็ฉันนั้นเหมือนกันต้องอาศัยกายและจิตจึงสัญจรไปได้ลำดับนั้นพระโยคาวจรย่อมกำหนดลมหายใจออกเข้าและกายว่าเป็นรูป และกำหนดจิตและธรรมะอันสัมปยุตกับจิตนั้นว่าเป็นนามนี้เป็นความสังเขปในการกำหนดนามรูปซึ่งจักมีแจ้งข้างหน้าครั้นกำหนดนามรูปอย่างนี้แล้วจึงสแสวงหาปัจจัยของนามรูปนั้นและเมื่อสแสวงหาก็เห็นนามรูปนั้นปรารกความเป็นไปแห่งน,นามรูปข้ามความสงสัยในการทั้งสามเสียได้ เป็นผู้ข้ามความสงสัยได้แล้วยกขึ้นสู่ไตรลักษณ์โดยพิจารณาเป็นกลาปะละวิปัสนูปกิเลสิประการมีโอภาษเป็นต้นอันเกิดขึ้นในส่วนเบื้องต้นแห่งอุทยพยานุปัสนาญาณกำหนดปฏิปทาญาณอันพ้นจากอุปกิเลสแล้วว่าเป็นมัคละนามรูปที่เกิดขึ้น บรรลุก,การตามเห็นความดับแห่งนามรูปแล้วเบื่อหน่ายคลายความกำหนัดหลุดพ้นในสังขารทั้งปวงที่ปรากฏโดยความเป็นของน่ากลัวเพราะเห็นแต่นามรูปที่ดับไปหาระหว่างขั้นมิได้บรรลุอริยามรารสีตามลำดับดำรงอยู่ในอรหัตผลถึงที่สุดแห่งปัจจเวคขณะยาน19ประการ เป็นพระทักินยะผู้เลิศของโลกพร้อมทั้งเทวโลกก็ด้วยอันดับคำเพียงเท่านี้เป็นอันจบการเจริญอาณาปานสาติสมาธิแห่งพระโยคาวจรน,นั้นนับตั้งต้นแต่การนับจนมีวิปัสนาเป็นที่สุดฉนี้แลนี้เป็นการพรนานาจตุกะกที่หนึ่งโดยอาการทั้งปวง ส่วนในฝ่ายจตุกะทั้งสเพราะเหตุที่ชื่อว่าในยะแห่งการเจริญกรรมฐานอีกแผนกหนึ่งไม่มีฉะนั้นพึงทราบความแห่งจตุกะทั้งสามเหล่านั้นนั่นแหละตามในยะแห่งการพนานาตามลำดับบทนั่นแหลอธิบายจตุกะที่สองบทว่าปีติปฏิสังเวที แปลว่าภิกษุสำเนียกว่าเราจะทำปีติให้เป็นอันตนรู้แจ้งแล้วคือทำให้ปรากฏแล้วหายใจออกหายใจเข้าในข้อนั้นมีอธิบายดังนี้ว่าปีติย่อมเป็นธรรมชาติอันพระโยคาวจ,จรรรู้แจ้งแล้วโดยอาการสองอย่างคือโดยอารมณ์หนึ่งโดยการไม่หลงลืมหนึ่งถามว่า ปีติเป็นธรรมชาติอันภิกษุรู้แจ้งแล้วโดวยอารมณ์อย่างไรแกว่าภิกษุเข้าฌานสองที่มีปีติปีติย่อมเป็นธรรมชาติอันภิกษุนั้นรู้แจ้งแล้วโดวยอารมณ์ด้วยการได้เฉพาะซึ่งฌานในขณะแห่งสมาบัติเพราะอารมณ์ท่านรู้แจ้งแล้วโดยไม่หลงลืมเป็นอย่างไรคือครั้นเธอเข้าฌานสองที่มีปีติออกแล้ว พิจารณาเห็นปีติที่สัมปยุตด้วยฌานโดยความสิ้นไปเสื่อมไปปีติก็เป็นอันชื่อว่าเธอรู้แจ้งแล้วโดยไม่หลงลืมเพราะรู้ลักษณะในขณะที่เห็นด้วยวิปัสนาปัญญาสมจริงดังคำที่ท่านกล่าวไว้ในปฏิสัมพิทาว่าเมื่อภิกษุรู้ชัดซึ่งภาวะแห่งจิตมีอารมณ์เป็นหนึ่ง ไม่ฟุ้งซ่านด้วยอำนาจแห่งความหายใจออกยาวสติย่อมตั้งมัน่นปีตินั้นเป็นอันเธอรู้แจ้งแล้วด้วยสตินั้นด้วยญยาณนั้นเมื่อภิกษุรู้แจ้งอยู่ซึ่งภาวะที่จิตมีอารมณ์เป็นหนึ่งไม่ฟุง้งซ่านด้วยอำนาจความหายใจออกยาวด้วยอำนาจความหายใจเข้าสัน้นด้วยอำนาจหายใจออกยาว ด้วยสามารถรู้แจ้งกายทั้งสิ้นหายใจออกหายใจเข้าด้วยอำนาจทำกายสังขารให้สงบหายใจออกเข้าสติย่อมตั้งมั่นปีติเป็นธรรมชาติที่เธอรู้ได้ชัดด้วยสตินั้นด้วยปัญญานั้นเมื่อภิกษุรำพึงถึงอยู่เห็นอยู่ปัจจเวคขณะอยู่อธิษฐานจิตอยู่น้อมใจเชื่อด้วยศรัทธาอยู่ ประคองความเพียรอยู่ยังสติให้ตั้งมั่นอยู่เริ่มตั้งจิตมั่นรู้ชัดอยู่ด้วยปัญญารู้ยิ่งอยู่ซึ่งสิ่งที่ควรรู้ยิง่งละสิ่งที่ควรละทำให้เกิดสิ่งที่ควรทำให้เกิดทำให้แจ้งสิ่งที่ควรทำให้แจ้งปีตินั้นก็เป็นสิ่งที่เธอรู้แจ้งด้วยประการชนนี้แม้บทที่เหลือ บัณฑิตพึงทราบด้วยความตามในยะนั้นนั่นแลแต่ในที่นี้มีความแปลกกันดังนี้คือพึงทราบภาวะที่ภิกษุรู้แจ้งซึ่งสุขด้วยอำนาจแห่งฌานสามพึงทราบภาวะที่ภิกษุรู้แจ้งซึ่งจิตตสังขารด้วยอำนาจแห่งฌานทั้งสี่บทว่าจิตตสังขารโรได้แก่ขันสอง มีเวทนาขันเป็นต้นก็ในบรรดาบททั้งสองนี้บทว่าสุขะปฏิสังเวทีท่านกล่าวไว้ในปฏิสัมพิทาเพื่อแสดงภูมิแห่งวิปัสนาว่าสุขในบทว่าสุขขังนี้มีสองอย่างคือสุขทางกายหนึ่งสุขทางจิตหนึ่งบทว่าปฏิสัมภยัง จิตตสังขารังความว่าระง,งับคือดับจิตตสังขารที่หยบหยาแต่เมื่อว่าโดยพิสดารความดับจิตสังขารน,นั้นพึงทราบโดยในยะที่กล่าวแล้วในกายสังขารน,นั่นแหละอันหนึ่งในบทเหล่านั้นบทว่าปีติท่านกล่าวถึงเวทนาโดยยกเวทนาขึ้นเป็นประธาน ในบทว่าสุขท่านกล่าวเวทนาโดยสรุปนั่นเองในบทว่าจิตตสังขารทั้งสองบทพึงทราบว่าท่านกล่าวเวทนาที่สัมปยุทธ์ด้วยสัญญาเพราะพระบาลีว่าสัญญาและเวทนาเป็นเจตสิกธรรมะเหล่านั้นนับเนื่องกับจิตจัดเป็นจิตตสังขารดังนี้แหละ บัณฑิตพึงทราบว่าจตุกะนี้ทรงตรัสโดยนัยยะแห่งเวทนานุปัสนาด้วยประการชนี้อธิบายจตุกะที่สามแม้ในจตุกะที่สามพึงทราบภาวะที่ภิกษุกำหนดรู้จิตด้วยอำนาจฌานสี่บทว่า อภิปโมทยังจิตตังความว่าภิกษุสำเนียกว่าเราจักยังจิตให้บันเทิงให้ปลืม้มให้ร่าเริงให้เบิกบานหายใจออกหายใจเข้าในบทเหล่านั้นการบันเทิงยิ่งย่อมมีด้วยอาการสองอย่างคือด้วยอำนาจสมาธิหนึ่งด้วยวิปัสนาหนึ่งถามว่า บันเทิงด้วยสมาธิอย่างไรแก้ว่าภิกษุเข้าฌานสองมีปีติเธอยังจิตให้บันเทิงให้ปลื้มด้วยปีติอันสัมปยุตด้วยธรรมะในขณะเข้าฌานบันเทิงด้วยวิปัสสนาอย่างไรคือภิกษุครันเข้าฌานสองอันมีปีติออกแล้วพิจารณาปีติ อันสัมปยุตด้วยฌานโดยความสิ้นไปเสื่อมไปเธอทําปีติอันสัมปยุตด้วยฌานให้เป็นอารมณ์ยังจิตให้บันเทิงให้ปลื้มอยู่ในขณะแห่งวิปัสนาอย่างนี้ผู้ปฏิบัติอย่างนี้ท่านเรียกว่าสํเนียกว่าเราจักยังจิตให้บันเทงยิ่งหายใจออกหายใจเข้าบทว่าสมาหิตังจิตตัง ความว่าดำรงจิตให้เสมอคือตั้งจิตให้เสมอในอารมณ์ด้วยอำนาจปฐมฌานเป็นต้นก็หรือว่าเมื่อเข้าฌานเหล่านั้นออกแล้วพิจารณาจิตอันสัมปยุตด,ด้วยฌานโดยความสิ้นไปและความเสื่อมไปอยู่คณิกะจิตเตกะคตาภาวะที่จิตมีอารมณ์เป็นหนึ่งตั้งอยู่ชั่วขณะย่อมเกิดขึ้น เพราะรู้แจ้งลักษณะไตรลักษณ์ในขณะวิปัสนาภิกษุดำรงจิตเสมอคือตั้งจิตให้เสมอในอารมณ์แม้ด้วยอำนาจคณิกะจิตเตกะขาตาอันเกิดขึ้นอย่างนั้นท่านเรียกว่าสำเนียกอยู่ว่าเราจักตั้งจิตมั่นหายใจออกหายใจเข้าบทว่า วิโมทยังจิตตังความว่าภิกษุปลดเปลื้องจิตจากนิวรณ์ทั้งหลายด้วยปฐมฌานปลดเปลื้องจิตจากวิตกวิจาร์ด้วยทุติยะฌานปลดเปลื้องจิตจากปีติด้วยตติยะฌานปลดเปลื้องจิตจากสุขทุกข์ด้วยจตุทาาัฏฐฌานก็หรือว่า ภิกษุเข้าฌานเหล่านั้นออกแล้วพิจารณาจิตที่สัมปยุตด้วยฌานโดยความสิ้นไปและเสื่อมไปในขณะแห่งวิปัสสนาเธอปลดเรื่องจิตจากนิจสัญญาด้วยอนิจจานุปัสสนาปลดเรื่องจิตจากสุขสัญญาด้วยทุกขานุปัสนาจากอัตตสัญญาด้วยอนัตตานุปัสนา จากนันทิด้วยนิพพิทานุปัสสนาจากราคะด้วยวิราคะนุปัสสนาจากสมุท,ทยัยด้วยนิโรธานุปัสสนาจากอธาธนะด้วยปฏินิสักานุปัสสนาหายใจออกหายใจเข้าเพราะเหตุนั้นจึงเรียกว่าสำเนียกว่าเราจะเปลืองจิตหายใจออก หายใจเข้าพึงทราบว่าจตุก,กะนี้ทรงตรัสโดยเป็นจิตตานุปัสสนาด้วยประการชนนี้อธิบายจตุก,กะที่สี่อน,นิจจานุปสัสสีส่วนในจตุก,กะที่สี่ไดบทว่า อนิจจานุปัสสีนี้มีวินิจฉัยดังต่อไปนี้อันดับแรกพึงทราบอนิจจพึงทราบอนิจจตาพึงทราบอนิจจานุปัสสนาพึงทราบอนิจจานุปสัสสีในบทเหล่านั้นบทว่าอนิจจังได้แก่ขันห้าเพราะเหตุไรเพราะขันห้าเหล่านั้นมีความเกิดขึ้นดับไป และกลายเป็นอย่างอื่นเป็นสภาวะบทว่าอนิจจตาได้แก่ภาวะที่ขันห้าเหล่านั้นนั่นแหละมีความเกิดขึ้นแล้วดับไปแล้วกลายเป็นอย่างอื่นหรือมีแล้วกลับไม่มีอธิบายว่าขันห้าเหล่านั้นบังเกิดแล้วไม่ตั้งอยู่โดยอาการนั้นนั่นแหละ แล้วแตกไปโดยความดับไปชั่วขณะบทว่าอนิจจานุปัสสนาได้แก่ตามเห็นว่าไม่เที่ยงในขันห้ามีรูปเป็นต้นด้วยสามารถแห่งสภาวะไม่เที่ยงนั้นบทว่าอนิจจานุปัสสีได้แก่ผู้ประกอบด้วยอนุปัสสนานั้น เพราะฉะนั้นภิกษุผู้เป็นอย่างนั้นหายใจออกหายใจเข้าพึงทราบว่าชื่อว่าย่อมสำเนียกว่าเราจัเป็นผู้ตามเห็นในรูปนามนี้ว่าไม่เที่ยงหายใจออกหายใจเข้าพึงทราบจาตุก,กะที่สีน่นี้ด้วยสามารถแห่งจิตตานุปัสสนา อธิบายวิราคานุปัสสีนิโรธานุปสัสสีก็วิราคะในบทว่าวิราคานุปัสสีนี้มีสองอย่างคือขยะวิราคะหนึ่งอจ,จันตะวิราคะหนึ่งในวิราคะสองอย่างนั้นคำว่าขยะวิราคะได้แก่ความดับไปทุกขณะ แห่งสังขารทั้งหลายคำว่าอจจันตวิราคะได้แก่พระนิพพานคำว่าวิราคานุปัสนาได้แก่วิปัสนาและมักอันเป็นไปด้วยอำนาจวิปัสนาสองนั้นภิกษุผู้ประกอบด้วยอนุปัสนาสองอย่างนั้นหายใจออกหายใจเข้าพึงทราบว่า สำเนียกว่าเราจักตามเห็นวิราคะหายใจออกหายใจเข้าแม้ในบทว่านิโรธานุปสัสสีก็ในยะนี้เหมือนกันอธิบายปฏินิสัคคานุปสัสสีคำว่าปฏินิสักคาแม้ในบทว่า ปฏินิสักานุปัสสีนี้มีสองอย่างคือปริจาคะปฏินิสักะหนึ่งปักขันธะนปฏินิสักะหนึ่งอนุปัสนาคือปฏินิสัคะชื่อว่าปฏินิสักานุปัสนาคำนี้เป็นชื่อของวิปัสนาและมักจริงอยู่วิปัสนาท่านเรียกว่า บริจาคะปฏินิสักคะเพราะสลัดเสียซึ่งกิเลสทั้งหลายพร้อมด้วยขันธาพิสังขารด้วยอำนาจตทางคาปะหารและท่านเรียกว่าปักขันธะนปฏินิสักคะเพราะแล่นไปในพระนิพพานอันผิดตรงกันข้ามกับกิเลสนั้นโดยภาวะเป็นที่น้อมไปในพระนิพพานนั้นโดยเห็นโทษในสังคตธรรม ส่วนมรรคท่านเรียกว่าปริจาคะปฏินิสักคะเพราะสละซึ่งกิเลสทั้งหลายพร้อมด้วยขันธาพิสังขารด้วยอำนาจสมุทเทระหารและท่านเรียกว่าปักขันธะนปฏินิสักคะเพราะแล่นไปในพระนิพพานโดยทำพระนิพพานให้เป็นอารมณ์ดังนี้ ก็วิปัสนาญาณและมัรคญยานทั้งสองท่านเรียกว่าอนุปัสนาเพราะตามเห็นญาณก่อนๆภิกษุผู้ประกอบด้วยปฏินิสักานุปัสนาทั้งสองอย่างนั้นหายใจออกและหายใจเข้าอยู่พึงทราบว่าชื่อว่าสำเนียกว่าเราจะเป็นผู้ตามเห็นการสละคืนหายใจออกหายใจเข้า จตุกะที่สี่นี้ตรัสโดยวิปัสนาล้วนส่วนสามจตุกะข้างต้นตรัสโดยเป็นสมถะและวิปัสนาบัณฑิตพึงทราบการเจริญอาณาปานาสติมีวัตถุสิบหกโดยจดตุกะอย่างละสี่หมวดด้วยประการชนีและอาณาปานาสตินี้โดยว่าตามวัตถุสิบหกอย่างย่อมมีผลมาก มีอานิสงส์มากด้วยประการชนนี้อนิสงส์อาณาปานาสติในอานิสงส์แห่งอาณาปานาสตินั้นพึงทราบอาณาปานาสตินั้นว่ามีอานิสงส์มากแม้ด้วยสามารถเป็นภาวะสงบเป็นต้นโดยพระพุทธพจน์ว่า พิสุทั้งหลายแม้อานาปานาสติสมาธินี้แลอันบุคคลเจริญแล้วทำให้มากแล้วย่อมเป็นธรรมะสงบและประณีตดังนี้เป็นต้นบ้างโดยความเป็นธรรมะสามารถในอันตัดขาดซึ่งวิตกบ้างจริงอยู่อานาปานาสติสมาธินี้เพราะเป็นธรรมะสงบประณีตเยือกเย็นและอยู่เป็นสุข จึงตัดความวิ่งพล่านไปข้างน้นข้างนี้แห่งจิตด้วยอำนาจวิตกทั้งหลายอันเป็นตัวทำอันตรายแก่สมาธิเสียได้แล้วทำจิตให้มุ่งหน้าต่ออารมณ์คือลมหายใจออกและลมหายใจเข้าเท่านั้นเพราะฉะนั้นพระผู้มีพระภาคจึงตรัสว่าอาณาปานาสติภิกษุพึงบำเพ็ญเพื่อตัดเสียซึ่งวิตกดังนี้ อันหนึ่งภาวะที่อาณาปานาสตินั้นมีอนิสงฆ์มากบัณฑิตพึงทราบแม้โดยความเป็นมูลแห่งการทำวิชาและวิมุติให้บริบูรณ์สมจริงดังพระดำรัสที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ว่าภิกษุทั้งหลายอาณาปานาสติอันภิกษุอบรมแล้วทำให้มากแล้วย่อมยังสติปฐานสี่ให้บริบูรณ์สติปฐานสี อันภิกษุเจริญแล้วทำให้มากแล้วย,ออย่อมยังโพชงเจ็ดให้บริบูรณ์โพชฌงเจ็ดอันภิกษุเจริญแล้วทำให้มากแล้วย,ออย่อมยังวิชาละวิมุตให้บริบูรณ์ดังนี้อีกอย่างหนึ่งภาวะที่อาณาปณาะาสตินั้นมีอนิสงส์มากพึงทราบแม้โดยการกระทำความรู้ลมหายใจออกลมหายใจเข้า ครั้งสุดท้ายให้ปรากฏชัดสมจริงดังที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ว่าราหุลเมื่ออาณาปานสติอันภิกษุทำให้เจริญแล้วอย่างนี้ทำให้มากแล้วอย่างนีิแลแม้ลมหายใจออกและลมหายใจเข้าอันเป็นครั้งสุดท้ายอันภิกษุทราบก่อนแล้วจึงดับไปยังไม่ทราบชัดหาดับไปไม่ดังนี้ ในลมเหล่านั้นเมื่อว่าโดยการดับลมหายใจออกเข้าที่เป็นครั้งสุดท้ายมีอยู่สามคือที่มีในที่สุดด้วยอำนาจพบที่มีที่สุดด้วยอำนาจฌานที่มีที่สุดด้วยอำนาจจุติก็ในบรรดาพบทั้งหลายลมหายใจออกลมหายใจเข้าย่อมเป็นไปในการมาพบหาเป็นไปในรูปประพบและอารูปประพบไม่เพราะฉะนั้น ลมเหล่านั้นจึงชื่อว่ามีในครั้งสุดท้ายแห่งพบในบรรดาฌานลมหายใจออกลมหายใจเข้าย่อมเป็นไปในฌานสามข้างต้นหาเป็นไปในฌานที่สี่ไม่เพราะฉะนั้นลมเหล่านั้นจึงชื่อว่ามีในครั้งสุดท้ายด้วยอำนาจฌาน ส่วนลมหายใจออกลมหายใจเข้าเหล่าใดเกิดขึ้นพร้อมกับจิตขณะที่สิบหข้างหน้าแต่จุติจิตแล้วดับพร้อมกับจุติจิตลมเหล่านั้นชื่อว่ามีในครั้งสุดท้ายโดยจุติจิตลมซึ่งมีในครั้งสุดท้ายโดยจุติจิตนี้พระผู้มีพระภาคทรงพระประสงค์เอาว่าเป็นครั้งสุดท้ายในพระสูตรนี้เล่ากันมาว่า เพราะภาวะที่ภิกษุผู้มันประกอบกรรมฐานนี้กำหนดอารมณ์แห่งลมหายใจออกเข้าด้วยดีแม้ความเกิดขึ้นแห่งลมเหล่านั้นก็ปรากฏแก่เธอผู้รำพึงถึงความเกิดขึ้นในอุป,ปาทคณะแห่งจิตดวงที่16เบื้องหน้าแต่จุติจิตเมื่อเธอรำพึงถึงทิฏฐิขณะแห่งจิตแม้ทิฏฐิขณะแห่งลมเหล่านั้นก็ปรากฏ เมื่อรำพึงถึงความดับแม้พังคะขณะแห่งลมเหล่านั้นก็ย่อมปรากฏจริงอยู่เมื่อภิกษุเจริญกรรมฐานอย่างใดอย่างหนึ่งจากกรรมฐานนี้แล้วไม่บรรลุพระอระหัตย่อมกำหนดระยะการแห่งอายุได้บ้างไม่ได้บ้างแต่เมื่อเจริญอาณาปานสติมีวัตถุสิบหนี้แล้วได้บรรลุพระอระหัต ย่อมกำหนดระยะกาลได้แท้ภิกษุผู้เจริญอาณาปานสาติได้บรรลุพระอรหันต์นั้นรู้ว่าบัดนี้อายุสังขารของเราจะเป็นไปได้เพียงเท่านี้ไม่เลยกว่านี้ไปดังนี้แล้วทำกิจทั้งปวงมีการชำระร่างกายและการนุ่งห่มเป็นต้นตามธรรมดานั่นแหละแล้วหลับตาดังพระติสสะเทระ วัดโกติบัรพศวิหารดังพระมหาติสาเทระวัดมหาการัญชายวิหารดังพระบินทปาติกะติสสะเทระในเทวบปุตรรัฐและดังพระเทระสองพี่น้องวัดจิตตะบรรพศวิหารฉะนั้นคำแสดงเรื่องเรื่องหนึ่งในบรรดาเรื่องแห่งพระเทระเหล่านั้นดังนี้เล่ากันมาว่า บรรดาพระเทรรสองพี่น้องพระเทระรูปหนึ่งลงปาติโมกในวันเพนอุโบสถแวดล้อมไปด้วยภิกษุสงฆ์ไปยังที่อยู่ของตนยืนหน้าที่จงกรมและดูแสงจันทร์ใครครวนดูอายุสังขารของตนกล่าวกับมูภิกษุสงฆ์ว่าท่านทั้งหลายเคยเห็นภิกษุผู้ปรินิพานด้วยอาการอย่างไรในภิกษุเหล่านั้น บางพวกกล่าวว่าพวกเราเคยเห็นนั่งที่อาสนะนั่นเองปริณิพานบางพวกกล่าวว่าพวกเราเคยเห็นนั่งคูบันลังในอากาศพระเถระจึงกล่าวว่าบัดน,นี้เราจะแสดงภิกษุผู้กำลังจงกรมนั่นแหลปริณิพานแก่ท่านทั้งหลายลำดับนั้นก็ทำรอยขีดไว้ในที่จงกรมแล้วกล่าวว่า เราเดินไปจากที่สุดที่จงกรมนี้สู่ที่จงกรมอีกข้างหน้าแล้วกลับมาพอถึงรอยนี้จากปรินิพานดังนี้แล้วลงสู่ที่จงกรมไปถึงส่วนข้างหน้าแล้วกลับมายอมปรินิพานในขณะเท้าข้างหนึ่งเหยียบรอยนั่นเองเพราะเหตุนั้นบัณฑิตพึงเป็นผู้ไม่ประมาทประกอบด้วยอาณาปานาสติ อันมีอน,นิสงส์งมากมายถึงอย่างนี้ในการทุกเมื่อเทินนี้เป็นกคามุกอย่างพิสดารในอาณาปานาสติอุปสมานุสติกถาส่วนพระโยคาวจรภิกษุผู้ประสงค์จะเจริญอุปสมานุสติ ซึ่งท่านยกขึ้นแสดงไว้ในลำดับแห่งอานาปานาสติพึงไปอยู่ในที่ลับหลีกเร้นอยู่พึงระลึกถึงคุณพระนิพพานกล่าวคือธรรมะที่เข้าไปสงบทุกทั้งปวงโดยในยะพระบาลีอย่างนี้ว่าภิกษุทั้งหลายธรรมะทั้งหลายเป็นสังคตะก็ดีเป็นอสังคตะก็ดีมีประมาณเพียงใดวิราคาธรรม เรากล่าวว่าเป็นเลิศกว่าธรรมะเหล่านั้นวิราคาธรรมนี้คืออะไรวิราคาธรรมนี้คือธรรมะเป็นที่สางเมาเป็นที่กำจัดความกระหายเป็นที่ถอนอาลัยเป็นที่ตัดวัตตะเป็นที่สิ้นตัณหาเป็นที่สำรอกตัณหาเป็นที่ดับตัณหาคือพระนิพพาน อธิบายพระบาลีบรรดาบทเหล่านั้นบทว่ายาวตาแปลว่ามีประมาณเท่าใดบทว่าธรรมมาได้แก่สภาวะธรรมทั้งหลายบทว่าสังคตาวาอสังคตาวาความว่า ธรรมะทั้งหลายอันปัจจัยทั้งหลายมารวมประชุมกันแต่งขึ้นก็ดีไม่ได้แต่งขึ้นก็ดีบทว่าวิราโคโตเตสังธรรม,มานังอัคคมัคคายติความว่าวิราคาธรรมเรากล่าวว่าเลิศคือกล่าวว่าประเสริฐสูงสุดกว่าสังคตรธรรมและอสังคตรธรรมเหล่านั้นบรรดาบทเหล่านั้น บทว่าวิราโคความว่าไม่ใช่ประสงค์เอาเพียงความไม่มีราคะเท่านั้นโดยที่แท้ก็ประสงค์เอาธรรมะเป็นที่สั่งเมาเป็นที่ออกจากเครื่องร้อยรัดฉะนั้นอสังกตธรรมที่ได้นามว่าธรรมะเป็นที่สั่งเมาเป็นต้นจึงเรียกว่าวิราคะจริงอยู่วิราคาธรรมนั้น ท่านเรียกว่าธรรมะเป็นที่สางเมาเพราะความเมาทั้งปวงมีความเมาด้วยอำนาจมานะและความเมาในความเป็นบุรุษเป็นต้นมาถึงวิราคาธรรมนั้นแล้วย่อมสางเมาคือหายเมาแล้วเรียกว่าธรรมะเป็นที่กำจัดความกระหายเพราะความกระหายทั้งปวงมาถึงวิราคาธรรมนั้นแล้วย่อมถึงความกำจัดออกคือตกไป อันหนึ่งเรียกว่าธรรมะเป็นที่ถอนความอาไลเพราะความอาไยในการมาคุณห้ามาถึงวิราคาธรรมนั้นแล้วย่อมถึงความถอนออกเด็ดขาดและเรียกว่าธรรมะเป็นที่ขาดศูนย์วัตตะเพราะวัตตะอันเป็นไปในภูมิสามมาถึงวิราคาธรรมนั้นแล้วย่อมขาดศูนย์อันหนึ่ง เรียกว่าธรรมะเป็นที่สิ้นตัณหาเป็นที่คลายราคะเป็นที่ดับสนิทเพราะตัณหามาถึงวิราคะธรรมนั้นแล้วย่อมถึงความสิ้นไปคลายไปดับไปโดยประการทั้งปวงอันหนึ่งเรียกว่านิพพานเพราะวิราคะธรรมนั้นออกไปคือสลัดตัดขาดจากตัณหาอันได้โวหารว่าวาณนะ เราะรอยรัดผูกไว้เย็บและเชื่อมซึ่งกำเนิดสี่คติห้าวิญญาณทิฏฐิเจ็ดและสัตตาวาส9เพื่อภาวะสืบสืบไปแลอุปสมะกล่าวคือพระนิพพานอันพระโยคาวาจรพึงระลึกถึงโดยอำนาจคุณมีธรรมะเป็นที่สร้างเมาเป็นต้นเหล่านั้นดังกล่าวมาชนี้ ก็หรือว่าประโยคาวจรพึงระลึกถึงโดยอำนาจคุณคืออุปสมะแม้ที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ในพระสูตรทั้งหลายมีอาทิว่าภิกษุทั้งหลายเราจะแสดงอสังกตธรรมแก่เธอทั้งหลายเราจะแสดงสัจธรรมปารธรรมสุดทุตสัธรรมอัชชะระธรรมยุวธรรมนิปัญจธรรมอมตะธรรม สิวธรรมเขมธรรมอภูตธรรมอนิติกธรรมวิสุทธิธรรมทีปธรรมตานธรรมเลนธรรมแก่เธอทั้งหลายดังนี้เป็นต้นนั่นแหลอานิสงอ์ุปปสมานุสติเมื่อพระโยคาวจรระลึกถึงความสงบ โดยอำนาจคุณมีภาวะที่ธรรมะเป็นที่สั่งเมาเป็นต้นอย่างนี้อยู่ในสมัยนั้นจิตของเธอไม่ถูกราคะกลุ่มรุมไม่ถูกโทสะกลุ่มรุมไม่ถูกโมหะกลุ่มรุมเลยในสมัยนั้นจิตของเธอเป็นธรรมชาติดำเนินไปตรงปรารบความสงบตรงดิง่งเมื่อเธอข่มนิวรได้แล้วโดยในยะที่กล่าวแล้วในอนุสติ มีพุทธานุสติเป็นต้นนั่นแหละองค์ชานทั้งหลายย่อมเกิดขึ้นในขณะเดียวกันแต่เพราะภาวะที่คุณแห่งความสงบทั้งหลายเป็นคุณลึกซึง้งหรือเพราะภาวะที่จิตน้อมไปในการระลึกถึงคุณมีประการต่างๆชานนี้จึงเป็นชาญไม่ถึงขั้นอัปปนาถึงเพียงอุปจาระเท่านั้นชานนี้นั้นถึงการนับว่า อุปัสมานุสติเพราะเกิดขึ้นด้วยอำนาจความระลึกถึงคุณแห่งความสงบและแม้อุปมานุสตินี้ย่อมสำเร็จแก่พระอริยาสาวกเท่านั้นเช่นดังอนุสติหกเมื่อเป็นเช่นนั้นแม้ปุถุชนผู้หนักในความสงบก,ก็พึงใส่ใจถึงเพราะแม้ด้วยอำนาจการฟังจิตก็เลื่อมใสในความสงบได้ ก็แลภิกษุผู้ประกอบอุปสมานุสตินี้ย่อมหลับเป็นสุขตื่นเป็นสุขเป็นผู้มีอินทรีย์สงบมีใจสงบประกอบด้วยหิริและโอตตะปะหน้าเลื่อมใสมีอัจฉาิยใสประณีตเป็นผู้ควรเคารพและเป็นที่ยกย่องของเพื่อนสัพรมจารีทั้งหลายอันหนึ่งเมื่อยังไม่บรรลุคุณสูงสูงขึ้นไป ย่อมเป็นผู้มีสุขติเป็นที่ไปในเบื้องหน้าเพราะเหตุฉะนั้นแหละบัณฑิตผู้มีปัญญาเห็นประจักษ์ไม่พึงประมาทพึงเจริญสติในความสงบอันประเสริฐอันมีอน,นิสงส์งเป็นอนเนกประการโดยในยะดังพันนามาชนี้เทินกถามุกอย่างพิสดารในอุปสมานุสติยุติเท่านี้ ปริเชทที่8ชื่อว่าอนุสติกรรมฐานิเทศในอธิการแห่งสมาธิภาวนาในประกอบวิเศษชื่อวิสุทธิมักอันข้าพเจ้ารจนาไว้เพื่อความปราโมทแห่งสาธุชนทั้งหลายดังนี้จบปริเชตที่แปดคำพีวิสุทธิมักพระพุทธโคสเทระรจนา